เดี๋ยวถามคลิปแป๊บนึงนะครับถึงแล้วค่ะโอเคครับวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมภาษา Python นะครับสำหรับวิทยาการข้อมูลนะครับซึ่งคราวก่อนปีที่แล้วหรือว่า2ปีผมจำไม่ได้แล้วเราเรียนเรื่องเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม Python นะครับแล้วก็น่าจะมีเรื่องของ Machine Learning บางส่วนนะผมจำไม่ผิดนะครับแล้วก็วันนี้นะครับเราจะมาเรียนเรื่องเกี่ยวกับวิทยาการข้อมูลซึ่งผมจะไม่ลงรายละเอียดลึกเกี่ยวกับ Machine Learningตัวนะครับเพราะว่ามันใช้เวลาเยอะมากนะครับก็ขอแนะนำอีกครั้งหนึ่งนะครับผมอาจารย์โพลาริกนะครับหรือว่าเรียกว่าอาจารย์ก้องก็ได้นะครับผมทำงานอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามนะครับคณะวิทยาการสารสนเทศสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับแต่ส่วนที่ผมทำวิจัยเนี่ยผมอยู่ในแล็บ Multi Agent Intelligent Simulation Laboratory นะครับหรือว่าเรียกสั้นๆว่า MISL นะครับในแล็บก็จะมีอาจารย์อยู่ 2-3 ท่านนะครับท่านหนึ่งเขาก็จะทำเกี่ยวกับ Multi Agent ไปเลยนะครับใช้ภาษา Java แล้วก็ทาง Multi Agent ซึ่งก็จะลงลึกรายละเอียดมากผมก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันนะครับทางนั้นแล้วก็ผมก็จะทำเกี่ยวกับทาง Computer Vision นะครับแล้วก็ Image Recognition Image Classification หรือ Segmentation อะไรพวกนี้นะครับจะเน้นมาทางเกี่ยวกับ Image จะเป็นส่วนใหญ่นะครับในส่วนของผลงานวิจัยที่ผ่านมานะครับก็มีอยู่เยอะพอสมควรอยู่ลองเปิดให้ดูแล้วกันนะครับเผื่อใครสนใจทำวิจัยนะครับก็เดี๋ยวมาคุยกันภายหลังได้ไม่แน่ใจจะมีปัญหาเรื่องอินเทอร์เน็ตไหมนะครับก็ถ้าเซิร์ชอยู่ใน Scopus นะครับก็เซิร์ชชื่อกับนามสกุลผมได้เลยนะครับก็จะมีนะครับที่ทำวิจัยไปนะครับที่ผ่านมานะครับก็จะมีเช่นในเรื่องของ gender recognition นะครับก็รู้จำเพศชายเพศหญิงนะครับโดยที่จะรู้จำจากใบหน้าดังนั้นในการทำวิจัยเนี่ยเราต้องค้นหาใบหน้าก่อนแล้วก็เอาใบหน้านั้นน่ะมาหาฟีเจอร์ก็คือคุณลักษณะของใบหน้าว่าใบหน้าผู้ชายจะมีลักษณะแบบไหนผู้หญิงจะมีลักษณะแบบไหนอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับก็ทำ face verification นะครับโดยใช้ deep learning นะครับอันนี้เป็นงานของนิสิตนะครับให้นิสิตทำแล้วก็ผมก็มาช่วยเขียน paper นะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของ recognition pornographic image ก็คือเป็นเกี่ยวกับภาพโป๊นะครับตอนนี้เราใช้ deep convolution neural network หรือว่า CNN หลายคนอาจจะรู้จักนะครับหรือว่าเคยได้ยินชื่อนะครับซึ่ง deep learning เนี่ยมันเป็นเหมือนกับภาพรวมของการเขาเรียกการเรียนรู้เชิงลึกแล้วก็ในการเรียนรู้เชิงลึกเนี่ยมันก็มีหลายเทคนิคเช่น CNN ที่เป็นที่นิยมอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับก่อนหน้านั้นก็จะมีเช่น deep belief network หรือว่า deep neural network อะไรพวกนี้นะครับหรือว่า LSTM ตรงนี้เราก็เรียกว่าเป็น deep learning เช่นเดียวกันนะครับเราก็จะใช้พวกนี้มาทำวิจัยเพื่อที่จะมา recognition นะครับดังนั้นส่วนใหญ่แล้วผมเป็นพวกทางสายทางด้าน image classification นะครับแล้วก็ได้ลองทำนะครับเกี่ยวกับการ tracking people นะครับโดยใช้โดรนตอนนั้นก็คือจุดประสงค์ก็คือเราอยากจะให้โดรนเนี่ยบินไปแล้วก็ไป track บุคคลที่เราต้องการตามตัวอะไรประมาณนี้นะครับแต่ทีนี้มันก็มีอุปสรรคเรื่องเกี่ยวกับโดรนนิดหน่อยนะครับเพราะว่ามันจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเยอะนะครับก็เลยไม่ทำต่อนะครับเพราะโดรนเมื่อก่อนโดรนตัวนึงก็หมื่นกว่าบาทนะครับแต่ตอนนี้ก็ใครสนใจก็ยังทำได้นะครับโดรนตัวหนึ่งประมาณ 3,000 กว่านะครับของ DJI นะครับตัวถูกสุดนะครับก็สามารถโปรแกรมเข้าไปได้หรือใครอยากจะเขียนเป็นบล็อกโปรแกรมตอนนี้ก็เขียนเข้าไปได้เช่นกันนะครับแล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของ distribute denial of service นะครับเป็นพวกเกี่ยวกับเน็ตเวิร์กที่มันมีการ attack เข้ามาที่คอมพิวเตอร์ของเรานะครับแล้วเราจะทำการ trackหรือว่าทำการตรวจสอบแพทเทิร์นของมันได้ยังไงว่าแพทเทิร์นรูปแบบนี้จะคือการโจมตีอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างคร่าวๆที่ทำนะครับแต่ที่ทำล่าสุดตรงนี้ค่อนข้างจะน่าสนใจนิดนึงเพราะว่าเป็นงานของนิสิตปอเอกแป๊บนึงนะครับกดนี้ไปซึ่งตอนนี้นะครับทางสาขาก็เปิดปอเอกใครสนใจก็มาได้นะครับก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องของฟู้ด
image classification นะครับตรงนี้เราก็จะใช้ CNN เช่นเดียวกันนะครับแต่เราเน้นไปที่ตัว CNN ที่เป็น architecture ที่มันตัวเล็กแล้วก็ทำงานได้เร็วนะครับแล้วก็สามารถที่จะเอาโมเดลตรงนี้เนี่ยไปพัฒนาเป็นแอปพลิเคชันอยู่บนมือถือได้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวอย่างแล้วก็เราก็จะมีการใช้ data augmentation นะครับสำหรับงานทางด้าน image processing เนี่ยบางครั้งเราไม่มีข้อมูลมากพอนะครับเราก็จำเป็นจะต้องสร้างข้อมูลหรือว่า generate ข้อมูลขึ้นมาเองถ้าเป็นทางวิทยาศาสตร์เราก็เรียกว่า data synthesis นะครับประมาณนั้นนะครับทีนี้ในการ augmentation เนี่ยมันก็จะมีหลากหลายรูปแบบนะครับต่อมาอีกอันนึงนะครับอันนี้เป็นฟิลของผมที่เรียนจบมานะครับก็เป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องของ handwritten character recognition นะครับตรงนี้เราก็จะใช้ deep learning เหมือนกันนะครับในการที่จะสร้างโมเดลที่เอามาวิเคราะห์ตัวอักษรเป็นลายมือเขียนนะครับอันนี้เราเน้นเป็นตัวอักษรอยู่นะครับให้มันวิเคราะห์ได้แม่นยำนะครับอีกอันนึงนะครับสำหรับงานทางด้าน GIS นะครับตรงนี้เราเป็น remote sensing data นะครับก็คือเป็นภาพถ่ายดาวเทียมเราจะทำการพยากรณ์ตรงนี้ไม่เรียกพยากรณ์ครับขอโทษทีเราจะทำการระบุพื้นที่นะครับที่เราเรียกว่าเป็น water body ก็คือพื้นที่น้ำนะครับจากภาพถ่ายดาวเทียมมันจะวิเคราะห์ยังไงถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเป็นเมื่อก่อนทาง GIS เขาก็จะใช้พวก segmentation เข้ามาช่วยนะครับตอนนี้เราก็จะใช้ไอ้พวก CNN เข้ามาช่วยนะครับเราจะใช้ซอฟต์แวร์อัลกอริทึมตัวหนึ่งนะครับชื่อว่า Max RCNN เข้ามาช่วยแต่ว่าในการทำงานพวกนี้มันจะต้องใช้ทรัพยากรทางคอมพิวเตอร์ค่อนข้างสูงแล้วก็ใช้ data ค่อนข้างจะเยอะนะครับเสียเวลาในการเทรนบางทีก็10กว่าวัน20กว่าวันอย่างเงี้ยกว่าจะได้โมเดลมาตัวนึงนี่เป็นตัวอย่างนะครับของ image food image classification นะครับโดยใช้ mobile net ตอนนี้ที่เราเขียนว่า improve mobile net ก็คือเราทำการปรับปรุงกระบวนการของไอตัว mobile net นิดหน่อยนะครับแล้วก็เพิ่ม data augment เข้าไปนะครับอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือโครงสร้างของ CNN นะครับดังนั้นถ้าเกิดใครมาทำสาย CNN หรือ Deep Learning เนี่ยเราจะต้องเข้าใจคอนเซ็ปต์ของมันก่อนนะครับเช่นเรามี input เข้าไปแล้วข้างในเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นโครงสร้างที่มันแตกต่างกันดังนั้นหลายคนอาจจะเคยได้ยินคำว่า Google Net นะครับ AlexNet Mobile Net DenseNet NASNet อะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันก็จะเป็น architecture ที่มันมีความแตกต่างกันข้างในเนี่ยนะครับมันก็จะมีเลเยอร์ของชั้น convolution ชั้น pooling ชั้น residual อะไรประมาณเนี้ยนะครับเยอะแยะมากมายนะครับตอนนี้ใครสนใจก็กำลังมาแรงนะครับผมคิดว่าน่าจะไปอีกนานพอสมควรไม่เกิน5ปีนะครับผมว่ายังวิจัยทางด้านนี้น่าจะยังอยู่นะครับแล้วก็ความท้าทายนะครับที่เรามาเล่นเรื่องของ food image เนี่ยคือว่าหลายคนนะครับเวลาที่เขาถ่ายรูปเหมือนกับถ่ายรูปอาหารอย่างเงี้ยนะครับเขาไม่ได้บางทีเขาไม่ได้ถ่ายเฉพาะรูปอาหารอย่างที่เห็นนะครับบางทีเวลาถ่ายปุ๊บมันอาจจะติดออบเจกต์อื่นไปด้วยเช่นอาจจะมีกาแฟอยู่ข้างๆอะไรประมาณนี้ครับอาจจะมีรูปคนติดอยู่มาด้วยอะไรประมาณนี้นะครับดังนั้นความท้าทายของเราก็คือว่าจะทำยังไงให้มัน recognition ได้ดีณตอนนั้นนะครับมีคนทำ recognition สูงสุดได้ประมาณอยู่ที่77นะครับรู้สึกว่าตอนนี้น่าจะปรับเป็นประมาณ80หรือ90แล้วนะครับแล้วก็มีคนมาทำวิจัยโดยใช้วิธีการหลากหลายเช่นใช้ Random Forest ใช้ Extreme Learning นะครับตัวนี้ก็เป็นที่นิยมอยู่พักนึงนะครับแล้วก็ใช้ Mobile Net นะครับแล้วใช้ Inception ใช้ Food Net ใช้ Deep Food ในต่างๆเนี่ยนะครับที่เขานำเสนอกันมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ลองปรับกระบวนการของเรานิดหน่อยนะครับแล้วก็ใช้ข้อมูลในการเทรนนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าเราเห็นว่าข้อมูลของคนอื่นเนี่ยเขาใช้ 1,000 รูป per class และในข้อมูลชุดนี้เนี่ยมีทั้งหมด100 class ก็ประมาณแสนรูปนะครับในการที่เราจะเอาข้อมูลตรงนี้มาเทรนแล้วก็มาเทสซึ่งมันค่อนข้างที่จะเยอะถ้าเกิดคอมพิวเตอร์ของเรานะครับไม่มี GPU อย่างเงี้ยนะครับหรือว่า GPU ตัวเล็กๆตัวถูกๆเนี่ยนะครับมันก็จะแรงมันก็จะไม่พอนะครับดังนั้นมันก็จะต้องใช้ตัวที่มันดีๆหน่อยอย่างเงี้ยตอนนี้ผมทดลองใช้ GPU น่าจะประมาณ1080นะครับแต่ถ้าไม่ใช้ GPU ก็ใช้Core i7 ก็พอรันได้แต่ก็มีแรงเยอะๆแต่ก็จะช้ากว่า GPU เกือบเท่าตัวเหมือนกันนะครับแล้วก็ทำมานะครับโดยที่เราเทรนข้อมูลแค่400ถ้าเกิดเปรียบเทียบกับคนอื่นให้ 1,000 อย่างเงี้ยเราก็จะได้อยู่ที่ประมาณ72นะครับก็ยังสู้ผลลัพธ์ของเขาไม่ได้นะครับแต่ก็ป
ับไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้วิจัยตัวต่อไปก็น่าจะชนะตัวนี้ละนะครับดังนั้นในการทำวิจัยที่มันเกี่ยวข้องกับทางนี้เนี่ยมันก็จะดูที่เปอร์เซ็นต์ความถูกต้องนะครับถ้าเราใช้ dataset ที่มันเป็น benchmark หรือว่า dataset ที่เขาปล่อยให้ดาวน์โหลดฟรีนะครับเราก็ต้องมาดูว่ามีใครทำวิจัยทางด้านนี้บ้างแล้วผลลัพธ์ที่เขาทำได้เท่าไหร่เขาใช้วิธีอะไรนะครับดังนั้นเราก็จะมาดูกันว่าวิธีของเราเนี่ยจะชนะเขาได้ไหมนะครับดูที่เปอร์เซ็นต์นะครับถ้าสมมติว่าเขาบอกว่าสูงสุดของเขาเนี่ยได้ที่ 70% เราได้ 75% ก็ไม่แปลกนะครับหรือว่าเขาบอกว่าได้ 90% แต่เราได้ 70% เนี่ยอย่างเงี้ยถือว่าแปลกนะครับดังนั้นเราจะต้องมาดูก่อนว่า dataset ที่เขาปล่อยมาเนี่ยนะครับมีคนทำวิจัยแล้วก็คนที่ทำวิจัยเนี่ยได้ผลเท่าไหร่แล้วเราก็ค่อยไปไต่ระดับให้ถึงผลการทดลองของเขานะครับอันนี้เป็นอีกตัวนึงนะครับบอกว่าเป็น water bodyการใช้ Max Arsene N ตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะเรียกว่า Instant Segmentation เดี๋ยวผมให้ดูผลลัพธ์มันก่อนนะครับจากตัวอย่างตัวเนี้ยนะครับด้านขวามือที่เราเห็นตรงเนี้ยนะครับก็คือผลลัพธ์ของ Max Arsene N หรือที่เราเรียกว่า Instant Segmentation นะครับถ้าเป็นวิธีอื่นนะครับในการเซกเมนต์ตรงนี้บางทีเขาอาจจะบอกว่าพื้นที่เนี่ยเป็นแหล่งน้ำยกตัวอย่างเช่นทางรูปทางฝั่งซ้ายมือเขาจะก็จะแค่ตีกรอบอาจจะมองเห็นไม่ค่อยชัดนะครับเส้นมันไม่ค่อยชัดตรงนี้นะครับก็แค่จะแค่ตีกรอบว่าในรูปนี้บริเวณไหนบ้างที่เป็นพื้นน้ำก็จะตีกรอบเป็นสี่เหลี่ยมนะครับแต่ถ้าเป็นอินสแตนต์เนี่ยมันก็สามารถระบุได้เลยว่าพื้นที่ตรงไหนนะครับชัดเจนตรงไหนเลยว่าตรงไหนคือพื้นน้ำแล้วก็บางส่วนมันจะมีพื้นที่ที่มันโอเวอร์แลปกันนะครับมันก็จะแยกพื้นที่ที่โอเวอร์แลปออกจากกันได้นี่ก็เป็นอีกพื้นที่นึงอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือตัวอย่างดาต้าเซตนะครับที่เราไปเก็บมาสังเกตว่าข้อมูลรูปภาพที่เอาไปเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยชัดนะครับพื้นน้ำที่เราเห็นเนี่ยบางทีเป็นสีเขียวบางทีเป็นสีน้ำตาลบางทีเป็นสีดำนะครับอันนี้ดังนั้นถ้าเกิดเราใช้วิธี segmentation แบบเดิมเนี่ยถ้าเราดูจากแค่color อย่างเดียวเนี่ยนะครับผลลัพธ์มันอาจจะผิดพลาดนะครับดังนั้นเราจะต้องดูแพทเทิร์นของมันด้วยซึ่งแพทเทิร์นถ้าเราดูจากภาพถ่ายดาวเทียมเนี่ยมันก็แค่เหมือนเป็นสีเดียวนะครับดังนั้นเราจะใช้วิธีการอะไรที่จะดึงแพทเทิร์นออกมาแล้วก็เปรียบเทียบนะครับดังนั้นเวลาที่เราสร้างกราวทูลนะหรือว่าลาเบลของมันเนี่ยเราก็จะมีทูลตัวนึงเข้ามาช่วยทำนะครับชื่อว่าลาเบลมีหรือว่าลาเบล IMG เนี่ยนะครับแล้วก็มานั่งทำเป็นเวกเตอร์ที่เห็นนะครับนี่คือตัวอย่างของแม่น้ำนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของน้ำที่เกิดจากมนุษย์สร้างขึ้นอันนี้เป็นตัวอย่างของน้ำที่เกิดจากธรรมชาติอันนี้ก็เหมือนกันนะครับดังนั้นสังเกตว่าขอบของมันเนี่ยจะมีความแตกต่างกันในแต่ละประเภทนะครับดังนั้นเราก็ทำการค้นหานะครับอย่างเช่นตรงนี้ที่เห็นตรงนี้ก็เป็นพื้นน้ำเหมือนกันนะครับแต่ว่าเรามองด้วยตาเปล่าเนี่ยถ้าไม่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน GIS เนี่ยก็จะไม่ออกนะครับประมาณนั้นทีนี้เราก็ทดลองนะครับจนกระทั่งได้ผลลัพธ์นี่คือตัวอย่างของรูปภาพใช่ไหมครับเราก็ทำการทดลองแล้วก็วิเคราะห์บริเวณแหล่งน้ำตรงนี้น่าจะเป็นกราวทูนะครับด้านนี้เป็นคำตอบที่เราได้มานะครับสังเกตว่ามันก็ไม่ได้ 100% ผลการทดลองนี้นะครับอยู่ที่ค่าแม็กนะครับ mean average precision นะครับอยู่ที่ประมาณ 0.59 หรือ 0.6 ไม่ได้สูงมากนะครับเนื่องจากว่ามันค่อนข้างที่ยากดังนั้นสังเกตว่าสถิติที่เรามาใช้เนี่ยถ้าเป็น image recognition ธรรมดาเนี่ยเราก็จะใช้แค่ accuracy นะครับแต่ตรงนี้เราจะใช้ค่า precision นะครับเข้ามาช่วยในการวิเคราะห์นะครับเนื่องจากว่าคำตอบของมันเนี่ยไม่ได้ใกล้เคียงกันเป๊ะๆอยู่แล้วนะครับมันอาจจะดูที่จำนวนของพิกเซลนะครับในการที่จะคำตอบแล้วก็ผลลัพธ์ที่ได้มาเปรียบเทียบกันนะครับพิกเซลต่อพิกเซลนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับที่ว่ามันพรีดิกผิดนะครับตรงนี้เส้นนี้แทบจะมองไม่เห็นเลยเพราะว่าถ้าดูด้วยตาเปล่าเรายังไม่รู้เลยว่าเป็นน้ำประมาณนั้นนะครับตรงนี้นะครับก็บริเวณพื้นที่น้ำแต่มองว่ามันจะเป็นพื้นที่ที่มันมีวัชพืชนะครับปกคลุมอยู่มันก็เลยแยกไม่ค่อยถูกนะครับดังนั้นถ้าเกิดใครมาเล่นข้อมูลทางด้านimage recognition ตรงนี้จะต้องใช้ข้อมูลมหาศาลแต่เราไม่สามารถที่จะสร้างข้อมูลด้วยตนเองได้เยอะมากขนาดนั้นแค่รูปภาพที่ผมมาใช้ตรงนี้ประมาณ 1,000 รูปใช้เวลาเก็บเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็ต้องวิเคราะห์นานมากว่าตรงไหนเป็นพื้นน้ำหรือประมาณนี้นะครับดังนั้นเราก็จึง
จะเอามาใช้เทคนิคที่เราเรียกว่า data augmentation นะครับนี่คือตัวอย่างของ data augmentation จริงๆแล้ว data augmentation ก็คือว่าเราจะทำยังไงให้ข้อมูล1รูปเนี่ยมันเปลี่ยนเป็น10รูปแล้วก็มีกระบวนการเช่นเอารูปไปโรเตทบ้างเอารูปไปเชียร์ทำให้มันผิดรูปนะครับหรือทำให้มันดิสทอร์ตก็คือเหมือนกับตอนที่เราถ่ายรูปเสาแล้วมันเสามันเอียงอะไรประมาณนี้นะครับเอาไปย่อไปขยายบ้างอะไรประมาณนี้นะครับเพื่อให้รูปหนึ่งรูปเนี่ยมันมีเยอะขึ้นนะครับอันนี้เราก็เป็นตัวอย่างแต่ปัจจุบันเทคนิคของ Data Augment มันก็มีอยู่เยอะแยะมากมายเลยนะครับเดี๋ยวเราไปใครสนใจทางหน้านี้เดี๋ยวค่อยมาคุยกันทีหลังกันนะครับอันนี้เกริ่นนำก่อนทีนี้ย้อนมาที่ Data Science Data Science จริงๆแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะใช้เทคนิคคล้ายๆกันกับ Machine Learning หรือว่า Deep Learning เนี่ยแหละเช่นเราจะใช้ Neural Network ก็ได้นะครับเราจะใช้ SVM เราจะใช้ Linear ธรรมดาก็ได้นะครับมันขึ้นอยู่กับว่าข้อมูลที่เราเอามาเป็นอะไรนะครับเมื่อวานเราเรียน OpenD ก็คือเป็น data ที่เขาเปิดให้ดาวน์โหลดเขาเรียกว่าเป็นดาวน์โหลดได้โดยไม่ติดลิขสิทธิ์เลยประมาณนี้ใช่ไหมครับดังนั้นเราสามารถที่จะเอาข้อมูลตรงนั้นมาเล่นได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าผมยังไม่เห็นข้อมูลข้างในยังไม่ได้ดาวน์โหลดยังไม่ได้ลองมาใช้นะครับก็เลยยังไม่ได้เอาตัวอย่างตรงนั้นมาทำให้ดูนะครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูที่ schedule ของเราก่อนนะครับตอนแรกผมคิดว่าจะพูดถึงเรื่องของเบสิกในช่วงแรกนะครับแต่เพียงแต่ว่าถ้าเกิดพูดถึงเบสิกเยอะเกินไปข้างหลังอาจจะไม่ได้เรียนนะครับดังนั้นเดี๋ยวเราจะไปเป็นสเต็ปผมจะสอนไปตั้งแต่เรื่องของการใช้ Colab นะครับแล้วก็การ install อะไรต่างๆแล้วก็พูดถึงกระโดดข้ามมาเรื่องถึงของการทำ EDA นะครับ data analysis เลยแล้วกันนะครับแล้วก็การเขียนโปรแกรมนะครับใครเขียนไม่ทันก็บอกได้นะครับหรือว่าติดปัญหาตรงไหนก็ถามมาได้ตลอดเวลาเลยแล้วกันนะครับแล้วก็เราจะมีการพักนะครับแต่ละช่วงประมาณ15นาทีอะไรประมาณนี้ระหว่างพักก็ถามได้นะครับถ้าไม่เข้าใจนะครับแล้วก็ตอนนี้เราก็จะมีตัวอย่างเช่นการทำ EDA คืออะไรนะครับ Dictionary ตรงนี้คือประเภทของข้อมูลนะครับ Panda ตรงนี้คือเป็น Library ที่เราจะมาใช้แล้วก็เป็น KNN นะครับเป็นMachine Learning ที่เรียกว่าง่ายที่สุดนะครับเราใช้แค่1เรื่องของ Euclidean Distance ขอโทษทีเรื่องของ Distance นะครับเข้ามาวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็2เรื่องของ Weight เท่านั้นเองนะครับในส่วนของ KNN ดังนั้น KNN Basic เริ่มจากตรงนี้แต่ว่ามันก็จะมี Advanced อีกเช่นอาจจะเพิ่มparameter ตัวที่2ตัวที่3เข้าไปนะครับหรือว่าปรับปรุงอัลกอริทึมตัวนี้ก็ขึ้นอยู่กับนักวิจัยแต่ละคนนะครับแล้วก็ต่อมาช่วงบ่ายนะครับเราก็จะมาสร้างตัว predictive model นะครับตรงนี้ predict ก็คือยกตัวอย่างง่ายๆเช่นเราจะ predict ว่าอีก1ชั่วโมงข้างหน้าอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่อาจจะเป็น30อาจจะเป็น35 37ซึ่งมันจะไม่มีคลาสนะครับมันไม่มีคลาสมันจะเป็นเหมือนกับdiscrete หรือว่า continuous data นะครับซึ่งเราไม่สามารถบอกได้ว่ามันอยู่กลุ่มที่1หรือกลุ่มที่2นะครับดังนั้นปัญหาแบบนี้เนี่ยเราก็จะต้องใช้ regression เข้ามาช่วยซึ่งจริงๆแล้วนะครับเราสามารถใช้ linear regression ก็ได้ multiple regression ก็ได้นะครับหรือเราจะใช้เป็น MLP SVM มันก็มีตัว regression เช่นเดียวกันนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะประยุกต์ใช้ตัวไหนตรงนี้นะครับเราก็จะมี workshop นะครับให้ทำเป็นระยะแต่จริงๆแล้วตอนที่เรา tutorial เนี่ยมันก็เหมือนกับทำ workshop ไปในตัวอยู่แล้วนะครับโอเคนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่เราจะใช้งานยังไงนะครับตอนนี้นะครับทุกคนเปิดมาที่เว็บไซต์เว็บเบราว์เซอร์นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า Google Colab ใครใช้ Chrome ก็น่าจะรวดเร็วกว่านะครับบางผมไม่แน่ใจผมไม่ได้ใช้ IE มานานแล้วนะครับก็ลองดูนะครับ Chrome ผมอันนี้ใช้ Safari นะครับโอเคนะครับจากนั้นเนี่ยถ้าใครยังไม่เคยใช้ Colab นะครับมันก็จะไม่ปรากฏ directory อยู่ใน Google Drive นะครับซึ่ง Colab มันจะไปโคกับ Google Drive ของเรานะครับให้เราคลิกที่ Colab ก่อน
สำหรับคนที่เคยทำ Cool App อยู่แล้วนะครับพิมพ์ไปที่ drive.google.com ได้เลยนะครับนะครับถ้าเกิดใครเคยเข้าไปใช้ Colab แล้วเนี่ยมันจะมีปรากฏอยู่นะครับ Colab Notebook ที่เราเห็นตรงเนี้ยนะครับ Colab Notebook นะครับสำหรับคนที่เคยเข้าแล้วนะครับก็เข้ามาที่นี่ได้เลยทีนี้สำหรับคนที่ไม่เคยเข้านะครับเราคลิกที่ Colab ใช่ไหมครับมันก็จะปรากฏหน้านี้ขึ้นมานะครับถ้าเราเคยใช้แล้วมันก็จะมี Recent นะครับที่เราเข้ามาดูได้ว่าเราเคยสร้างอะไรไปแล้วบ้างหรือมี Google Drive นะครับมี GitHub อะไรพวกนี้นะครับทีนี้เรายังจะไม่สนใจหน้าจอนี้แล้วกันนะครับเราจะกดที่ Cancel ไปก่อนเห็นนะครับทีนี้พอ Cancel ไปแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่ามันก็จะมีหน้าเว็บเพจขึ้นมาหนึ่งหน้านะครับตรงนี้ขอเรียกว่า Notebook ละกันนะครับโน้ตบุ๊กจริงๆแล้วนะครับไอตัวเนี้ยมันพัฒนามาจาก Jupyter นะครับขอโทษทีเรียกว่า iPython Notebook นะครับตั้งแต่โครงการเริ่มต้นเลยนะครับ iPython Notebook เราก็สามารถที่จะติดตั้งไว้ในเครื่องของเราได้แล้วมันก็ทำการเปลี่ยนชื่อนะครับจาก iPython Notebook เป็น Jupyter นะครับเดี๋ยวผมให้ดูตัวอย่างตัวนี้นะครับเราสามารถ install ติดตั้งไว้ที่เครื่องของเราได้นะครับอันนี้คือลักษณะของโลโก้ของมันนะครับทีนี้เมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อนจะเป็น iPython Notebook แบบนี้นะครับดังนั้นนามสกุลของมันเนี่ยนะครับเขาก็เลยตั้งเป็น .ipynd โอเคนะครับอันนี้เป็นนามสกุลของมันนะครับจริงๆแล้ว Python ที่เราเห็นนามสกุลของมันเนี่ยมันจะเป็นค่า .py โอเคนะครับมันก็จะเป็นค่า .py ดังนั้นหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมนะครับนามสกุลมันเปลี่ยนไปนะครับซึ่งนามสกุลเปลี่ยนไปเนี่ยเพราะว่ามันเก็บอยู่ในรูปแบบของ JSON นะครับมันก็จะเก็บอะไรของมันเวลาที่โหลดขึ้นมาปุ๊บมันก็จะเห็นโน้ตบุ๊กอย่างที่เราเห็นเมื่อกี้นะครับดังนั้นเวลาที่เราเขียนโปรแกรมแบบทั่วไปนะครับเราจะตั้งชื่อว่า test.py ใช่ไหมครับเวลาที่เราต้องการที่จะรันโปรแกรมสมมุติว่าอยู่ที่ Windows แล้วก็เป็นพิมพ์คำว่า python test.py แบบนี้ก็รันได้หรืออยู่ที่ Linux แล้วก็พิมพ์คำว่า pythonแล้วก็ test.py แบบนี้ก็ได้นะครับแต่สำหรับ ipynb ตรงนี้ที่เราเห็นเราจะต้อง1จะต้องรันโปรแกรมนะครับJupyterขึ้นมาก่อนพอรันโปรแกรมตัวนี้ขึ้นมานะครับมันก็จะเปิดหน้าเว็บเพจขึ้นมาให้เราแล้วเราถึงค่อยไปเปิดข้อมูลข้างใน Jupyter อีกทีนึงนะครับอันนี้คือตัวอย่างว่าทำไมนะครับเวลาที่เราทำงานเนี่ยหลายคนอาจจะไม่เข้าใจนะครับอันนี้บอกให้เข้าใจก่อนถ้าเราเขียนโปรแกรมเราต้องการแบบรันบนคอมมานด์นะครับแล้วก็เปิด text editor ตัวไหนก็ได้นะครับแล้วก็พิมพ์ลงไปเลยนะครับแล้วก็เซตเป็น .py ต่อมานะครับเรื่องของ Python มันก็จะมีสิ่งที่มันเกี่ยวข้องนะครับ1เวอร์ชันนะครับตอนนี้มันจะมีเวอร์ชันPython 3แล้วก็ขอโทษที Python 2แล้วก็ Python เวอร์ชัน3 2แบบนะครับในปัจจุบันใน Linux ถ้าเรา install ผมไม่แน่ใจว่าเวอร์ชันใหม่ๆมันจะไม่มี Python มาให้เขาจะให้เรา install Python ขึ้นมาเองนะครับแต่สำหรับเวอร์ชันเก่าเช่นเวอร์ชัน Ubuntu 16ลงไปอย่างเงี้ยนะครับเวลาที่เรา install มันจะติดตั้งเวอร์ชัน Python เวอร์ชัน2มาให้ดังนั้นเวลาที่เราเรียก Python แบบเนี้ยนะครับมันจะหมายถึง Python เวอร์ชัน2โอเคนะครับอันนี้หมายถึง Python เวอร์ชัน2นะครับ
จะใน Windows ไม่น่าจะมีปัญหาเพราะเราเลือก install เองนะครับแต่ในปัจจุบันนะครับเราทำการ install Python version 3ลงไปเราก็จะเรียกใช้ Python 3แบบนี้สำหรับ Python version 3นะครับมีความแตกต่างกันทีนี้เรื่องของความแตกต่างเนี่ยถ้าเราไม่เข้าใจคอนเซ็ปต์ของมันเวลาที่เรา install มันก็จะ install ซอฟต์แวร์ผิดนะครับยกตัวอย่างเช่นเราต้องการ install library ถ้าเราลืมมันอาจจะ install ในเวอร์ชัน2บางทีเราใช้เวอร์ชัน2ถ้าเราลืมมันอาจจะไป install ในเวอร์ชัน3อะไรประมาณนี้นะครับดังนั้น Python เนี่ยตัวมันเองก็คือโปรแกรมคล้ายภาษา C นั่นแหละนะครับมันก็จะมีความพิเศษคือสามารถ includeผมจำไม่ได้นะครับ stdio ใช่ไหมครับอ่ะเดี๋ยวประมาณนี้ถ้าเป็นภาษา C นะครับ C หรือ C++ เราสามารถ include แบบนี้ได้นะครับแต่ถ้าเราจะ include ตัวอื่นๆนะครับเราก็ต้องเอาตัวแพ็กเกจหรือว่าตัวไลบรารีมาเก็บไว้ที่โฟลเดอร์ของเราก่อนใช่ไหมครับแล้วเราค่อย install แล้วก็เรียกใช้มันได้แต่ในส่วนของ Python ตรงนี้เนี่ยนะครับเวลาที่เราจะ install ซอฟต์แวร์เราก็จะใช้คำสั่ง pip install นะครับไอตัว pip เนี่ยสำคัญ pip เนี่ยเป็นแพ็กเกจ management นะครับของตัว Python หรือว่าใครใช้ node ถ้ารู้จัก node js นะครับ node js ก็จะเป็นก็จะมี npm นะครับเป็นตัวแพ็กเกจ management เช่นเดียวกันนะครับดังนั้นสไตล์การทำงานของ Node.js กับ Python เนี่ยก็คือต้องติดตั้งแพ็กเกจไปก่อนแล้วถึงจะเรียกใช้ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าผมจะติดตั้งแพ็กเกจตัวหนึ่งนะครับชื่อว่า scikit-learn นะครับผมก็จะพิมพ์คำสั่ง pip install sklearn ในประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวอย่างก่อนสมมติว่าผมพิมพ์ยกตัวอย่างผมจำวิธีการ install ไม่ได้นะครับว่ามันจะ install ยังไงเพราะว่าแต่ละซอฟต์แวร์แต่ละตัวมันอาจจะมีการ install ที่แตกต่างนี้ผมก็เลยเข้าไปที่ scikit-learn นะครับแล้วก็ดูเวอร์ชันของมันนะครับดูวิธีการติดตั้งของมันว่าจะติดตั้งยังไงนะครับแบบนี้นะครับถ้าเราเห็นนะครับอันนี้คือเป็นแพ็กเกจหนึ่งนะครับที่เขาเอามาใช้ทางด้าน Machine Learning มันสามารถติดตั้งได้ทั้ง Windows, Mac แล้วก็ Linux ซึ่ง Mac เนี่ยจะติดตั้งยากนิดนึงนะครับในการติดตั้งแพ็กเกจถ้าเป็น Windows ส่วนใหญ่แล้วเขามักจะนิยมติดตั้งโปรแกรมชื่อว่า Conda หรือว่า Anaconda นะครับเป็น Third Party สำหรับการติดตั้งโปรแกรมให้กับตัว Python นะครับถ้าเป็นLinux หรือว่าเป็น Windows เช่นเดียวกันแล้วก็สามารถติดตั้งบนคำสั่งที่เรียกว่า pip ได้อย่างเงี้ยนะครับดังนั้นเวลาที่เราจะทำการ install เราก็เพียงแค่พิมพ์คำว่า pip install ลบ -u นี่คืออัปเดตนะครับก็คือ install เวอร์ชันล่าสุดแล้วก็พิมพ์คำว่า scikit-learn แบบเนี้ยนะครับนี่คือวิธีการ install ของตัวโปรแกรมหรือว่าตัว library นะครับดังนั้นเวลาที่เราจะ install ใช่ไหมครับก็เพียงแค่พิมพ์ลบ -u พิมพ์ตามลงไปอย่างเงี้ยนะครับหรือถ้าเกิดเราต้องการเป็นเวอร์ชันเช่นมันมีเวอร์ชัน 0.12 สมมุตินะครับเราก็พิมพ์เท่ากับ 0.12 แบบนี้ลงไปได้เลยซึ่งมันจะแตกต่างจากลบ -u ลบ -u มันก็จะเอาตัวอัปเดตที่สุดเช่นปัจจุบันมันมี 0.2 มันก็จะติดตั้งเวอร์ชัน 0.2 ให้นะครับทีนี้มาดูเวอร์ชันของมันนี่คือเวอร์ชันนะครับที่มันมีนะครับเวอร์ชัน 0.24 0.23 22 21 20บางทีเราเขียนซอฟต์แวร์เช่นเขียนเมื่อปีที่แล้วซอฟต์แวร์เราอาจจะอยู่ที่เวอร์ชัน 0.19 นะครับแล้วเราจะกลับมารันตัวนั้นใหม่นะครับแล้วเราต้องการ install ตัว scikit-learn ใหม่มันก็จะ install ตัวล่าสุดให้เราเช่น 0.23 ตัวเนี้ยนะครับให้เราดังนั้นบางทีแพ็กเกจมันเปลี่ยนนะครับการเรียกใช้มันเปลี่ยน
ดังนั้นบางทีเราก็อาจจะรันโปรแกรมของเราไม่ได้นะครับดังนั้นเวลาที่เราจะ install เนี่ยเราถึงจะต้อง install แล้วก็เลือกเวอร์ชันนะครับวิธีการแก้ปัญหาอีกวิธีหนึ่งของ Python เพื่อให้มันมีเวอร์ชันที่ต้องการนะครับเราก็จะใช้ตัว environment เข้ามาช่วยนะครับแต่ตรงนี้ผมยังไม่ได้สอนในตัว environment เนี่ยมันเอาง่ายๆคือมันคล้ายๆกับตัว VMware ตัวนึงนะครับเราก็สร้างตัว VMware มาตัวนึงแล้วก็อยากจะใช้อะไรเราก็ install โปรแกรมตัวนั้นเก็บไว้เท่านั้นเองนะครับอันนี้ก็เป็นคล้ายๆลักษณะคล้ายๆกันดังนั้นเวลาที่เราจะ install นะครับซอฟต์แวร์ต่างๆใน Python เนี่ยก็จะใช้คำสั่งว่า pip สำหรับเวอร์ชัน2แต่ถ้าเป็นสำหรับเวอร์ชัน3ก็จะใช้ pip 3นะครับดังนั้นใครที่ใช้ Linux เนี่ยติดตั้งโปรแกรมไปแล้วนะครับก็ดูตรงนี้ให้ดีๆด้วยนะครับว่าเราติดตั้งเวอร์ชันไหนถ้าเป็น Python เวอร์ชัน3ก็เรียกใช้ pip 3ไปเลยนะครับโอเคนะครับอันนี้ขอผ่านไปอย่างรวดเร็วก่อนแล้วกันต่อมาเราเข้าใจแล้วนะครับว่านามสกุลของมันเนี่ย IPYNB มันมาจากไหนมันมาจากโปรแกรมมันมาจากโปรเจกต์ที่ชื่อว่า iPython Notebook แล้วก็ปรับเป็น Jupyter นะครับแล้วตัว Colab เขาก็ใช้ตัว Jupyter นี่แหละนะครับในการที่จะพัฒนาซอฟต์แวร์ตัวนี้นะครับทีนี้ที่เราเห็นนะครับฝั่งแรกมันจะมี Table of Content มันเหมือนโน้ตบุ๊กข้ออะไรครับเราสามารถที่จะใส่เทคเข้าไปได้นะครับแทรกเทคเข้าไปได้ระหว่างเขียนโค้ดถ้าเป็นเขียนโค้ดแบบเมื่อก่อนเราก็ต้องเขียนโค้ดยาวๆจนจบใช่ไหมครับแล้วก็มีคอมเมนต์สั้นๆตอนนี้เราสามารถใส่เทคเข้าไปได้แทรกรูปภาพเข้าไปได้นะครับยกตัวอย่างที่เห็นตรงนี้คือเทคตรงนี้ก็คือเทคนะครับแต่ตรงนี้คือโค้ดเราสามารถที่จะรันตรงนี้ได้นะครับถ้าขึ้นมาข้างบนก็จะเห็นว่ามีโค้ดกับมีเทคนะครับเทค getting startก็จะมาปรากฏมันปรากฏได้ยังไงเราก็แค่ใส่ชาร์ปก็คือ heading 1ใส่ชาร์ป2ตัวก็เป็น heading 2อะไรประมาณนี้นะครับแล้วเราก็สามารถที่จะเลือกดูได้นะครับนี่คือตัวอย่างโอเคนะครับทีนี้ถ้าทุกคนเข้ามาแล้วนะครับลืมอีกอันนึงครับเราสังเกตเห็นไฟล์ตรงนี้ไหมครับตรงนี้คลิกไปตรงนี้มันจะ connect กับ runtime ให้เรานะครับรอสักแป๊บหนึ่งแล้วสังเกตเห็นไหมครับตัวนี้มันขึ้นคำว่า connecting นะครับรอมานิดนึงตอนแรกที่เราเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับแล้วรันเนี่ยมันก็จะช้านิดนึงนะครับเอาเมาส์มาชี้ที่รันกับ list แรมเขาจะให้มันแค่12จิกเราเหมือนจะเยอะนะครับแต่ถ้าทำงานทางด้าน image 12จิกนี่ไม่พอนะครับแล้วก็มี list ของผมตรงนี้อยู่ที่100จิกนะครับอยู่ที่100จิกเห็นนะครับทีนี้พอเราคอนเน็กต์มาแล้วเนี่ยมันก็เหมือนเป็น virtual disk นะครับเราสามารถที่จะเซฟข้อมูลอะไรต่างๆก็ได้ลงมาในนี้สามารถที่อัปโหลดข้อมูลต่างๆก็ได้ลงมาในนี้นะครับแต่มีข้อแม้ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราปิดโน้ตบุ๊กของเราหรือว่าปิดแท็บของเราข้อมูลก็จะหายไปนะครับมันเป็น temporary เฉยๆจริงๆแล้วเราก็สามารถคอนเน็กต์ไปกับ Google Drive ได้ตรงนี้นะครับ Mouse Drive ตรงนี้ก็ทำได้นะครับแต่ผมยังไม่สอนตรงนั้นนะครับขอข้ามไปก่อนเดี๋ยวค่อยย้อนกลับมาทีหลังแล้วก็จะมี sample data มาให้นะครับตรงนี้เราก็ลองดับเบิลคลิกได้มันก็จะปรากฏฝั่งขวามือนะครับแล้วก็จะโชว์ข้อมูลให้เราดูนี่คือตัวอย่างข้อมูลนะครับต่อมาตัวนี้โชว์โค้ดตัวนี้เป็นตัวอย่างโค้ดที่เขา provide ให้เราเช่นในการที่จะ mouse drive จะทำยังไงนู่นนี่นั่นจะทำยังไงอะไรประมาณนี้ก็จะมีตัวอย่างโค้ดให้นะครับใช้คำสั่ง panda นะครับทำการ display นู่นนี่นั่นเขาก็มีตัวอย่างโค้ดให้เราก็เข้ามาดูในนี้ได้นะครับแต่ก็ไม่ค่อยนิยมไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะครับนี่คือตัวอย่างแล้วกันนะครับต่อมาเวลาที่เรา run time run ไปเรื่อยๆแล้วมันแฮงหรือว่ามันกินทรัพยากรจนหมดนะครับเมื่อกี้บอกว่าแรมมี12จิกถ้าเรารันหมดปุ๊บเครื่องมันก็จะรีสตาร์ตตัวเองเพื่อที่จะคืนแรมให้เรานะครับดังนั้นเราก็ต้องมารีโมทเราขอโทษที manage session ตัวเนี้ยมันจะเห็นว่า session ไหนที่กำลังรันอยู่แล้วก็ใช้แรมไปเท่าไ
นะครับบางทีแรมมันเยอะเราอยากจะterminate มันก็ terminate ตรงเนี้ย terminate ก็คือเหมือนกับปิดเซสชันของมันนะครับแรมตัวนี้ก็จะคืนมาให้เราเท่านั้นเองนะครับทีนี้เราจะมาเริ่มกันนะครับให้กดที่ไฟล์แล้วก็ new notebook นะครับรอนิดนึงนะครับขั้นตอนนี้ถ้าได้มาแล้วเห็นไหมครับมันจะมีหน้าว่างๆแล้วก็มี untitled5.ipynb แล้วก็มีเมนูให้เลือกมีโค้ดมีเทคอะไรก็ว่ากันไปตรงนี้นะครับเขียนนะครับแล้วก็เห็นตัวเลขเลข1ก็คือไลน์ที่1ตรงนี้นะครับเราจะเรียกว่าเซลล์ขีดนะครับตัวนี้เราจะเรียกว่าเซลล์ในเซลล์ของเราก็จะมีทั้งเซลล์ที่เป็นโค้ดแล้วก็เซลล์ที่เป็นเท็กซ์สมมุตินะครับผมกดที่เท็กซ์ตรงนี้เท็กซ์ก็จะปรากฏนะครับผมเลื่อนตำแหน่งเท็กซ์ไว้ข้างบนก็เลื่อนได้ทีนี้ผมก็จะบอกว่าใส่ชาร์ปแล้วก็พิมพ์tutorial แล้วก็กด shift enter สังเกตนะครับตรงเนี้ยนะครับ table of contents มันก็จะมี tutorial ปรากฏอยู่นะครับต่อมาถ้าผมแทรกเซลล์ใหม่ผมใช้2แท็กนะครับตัวนี้ก็จะปรากฏนะครับเป็นindent เข้าไปก็คือเป็นหัวข้อรองหัวข้อหลักหัวข้อรองประมาณนี้ต่อมานะครับในส่วนของเซลล์ที่เป็นโค้ดเราก็สามารถพิมพ์ได้นะครับปกติเมื่อก่อนเวลาที่เราพิมพ์ภาษา C ใช่ไหมครับ int a เท่ากับ5อะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าใน Python ไม่ต้องมีตัวแปรประเภทของมันนะครับไม่ต้องมีประเภทของตัวแปรเราก็สามารถที่จะเข้ามาพิมพ์แค่บอกว่า a เท่ากับ5แล้วก็ print a ได้เลยอย่างนี้นะครับโอเคนะครับเราก็สามารถคลิกตรงนี้เพื่อรันหรือว่ากด shift enter ก็ได้ผลลัพธ์ที่ได้นะครับถ้าเราจะสอนเขียนโปรแกรม Python เนี่ยก็แนะนำให้ใช้ตรงนี้ในการสอนนะครับผมว่ามันง่ายนะครับแล้วก็สามารถที่เขียนคอมเมนต์ได้ทุกช่วงนะครับต่อมานะครับเมื่อเราเขียนไปแล้วเนี่ยเราต้องการเพิ่มเราก็สามารถบวกตรงนี้ได้หรือว่าเอาเมาส์มาชี้แถวๆนี้นะครับแล้วก็กดบวกต้องการดูประเภทข้อมูลใช่ไหมครับ type a type ก็คือประเภทไทก็คือ int มันจะกำหนดให้เราเลยนะครับทีนี้สมมุติว่าผม print type a ตรงนี้เลยละกันแล้วเปลี่ยนจาก5เป็น 5.1 ประเภทของมันก็จะเป็น float นะครับมันก็จะปรับให้เลยอัตโนมัตินะครับโดยที่เราไม่จำเป็นต้องมานั่งกำหนดประเภทของมันเหมือนเมื่อก่อนละหรือนะครับผมบอกว่า a เท่ากับ5แบบนี้น่าจะเป็นสตริงใช่ไหมครับ5แบบนี้ก็น่าจะเป็น int แบบนี้ก็น่าจะเป็น float นะครับตรงนี้นะครับตัวแปรประเภทนี้เราจะเรียกว่า list list เนี่ยค่อนข้างที่จะ flexible ก็คือว่าเราสามารถที่จะสร้าง list แล้วก็ใน list เนี่ยจะมีตัวแปรประเภทใดอยู่ข้างในก็ได้นะครับตัวแปร a เป็นตัวแปรประเภท listนะครับแล้วมีข้อมูลที่เป็นสตริงมีข้อมูลที่เป็นอินทิเจอร์แล้วก็ floating point อยู่ข้างในหรือว่าเรายังสามารถแทรก list ใหม่ลงไปได้นะครับ list ซ้อนเข้าไปใน list ก็ได้มันค่อนข้างที่จะ flexible นะครับดังนั้นถ้าเกิดใครเก่งตรง list ตรงนี้นะครับมันก็จะ convert ไปที่ dictionary ได้แล้วก็ convert ไปที่ json ได้นะครับมันก็จะต่อเนื่องกันไป
เจสันใช้ทำอะไรปัจจุบันก็เขาใช้ทำอะไรเขาใช้มันจะเป็นเหมือนกับมันคือจริงๆมันก็คือดิกชันนารีนั่นแหละนะครับมันก็อยู่ในรูปแบบของฟอร์แมตของเหมือน XML เมื่อก่อนนะครับมันจะใช้ในส่วนของแทน database ที่เป็น NoSQL หรือประมาณนี้นะครับอ่ะทีนี้ต่อมานะครับเราต้องการดูข้อมูลทีนี้ผมลองพิมพ์ตัวอย่างธรรมดาก่อนแล้วกันอ่ะลบตัวนี้ออกก่อนแล้วกันนะครับเพื่อที่จะได้ไม่ซับซ้อนถ้าผมต้องการแสดงข้อมูล A จริงๆแล้วเพียงแค่พิมพ์ A แบบนี้ข้อมูลก็ออกมาใช่ไหมครับแต่ว่าในการเข้าถึงข้อมูลเราจะใช้ index ผมขอเรียกว่า idx ละกัน idx ตรงนี้ก็คือ index comment ตรงนี้ก็ได้นะครับ index ของตัว python จะเริ่มจาก0นะครับดังนั้นผมบอกว่า idx ที่เท่ากับ0แล้วก็ printออกมาอันนี้ง่ายๆนะครับในการที่เข้าถึง index เราจะใช้ปีกแข็งเข้ามาช่วยตรงนี้นะครับเป็นปีกแข็งก็จะได้เลข5ออกมาใช่ไหมครับแต่ทีนี้ถ้าเราบอกว่าเลข5มันเป็น type ประเภทอะไรเราต้องการโชว์ข้อมูลแล้วก็ใช้คอมมาได้เลยนะครับแล้วก็พิมพ์ typeA, IDX เหมือนกันแบบนี้นะครับอันแรกเราพิมพ์ข้อมูลออกมาอันที่สองข้อมูลที่พิมพ์ออกมาเนี่ยเป็นประเภทอะไรเห็นไหมครับก็เป็นประเภทสตริงอย่างนี้นะครับต่อมานะครับในการที่จะดูข้อมูลตัวแรกเราใช้เลข0สำหรับรวดเร็วหน่อยนะครับตัวสุดท้ายเราจะใช้ลบหนึ่งโอเคนะครับตัวแรกเป็น0ตัวสุดท้ายขวาสุดนะครับเป็นลบหนึ่งสมมุติว่าลบหนึ่งจริงๆแล้วมันคือเลข 5.5 ใช่ไหมครับลองดูก่อน 5.5 นะครับดังนั้นเดี๋ยวผมขอเพิ่มตัวนี้มันคือ0ใช่ไหมครับแล้วก็ลำดับต่อไป1 2 3 4ไปเรื่อยๆแล้วก็ตัวสุดท้ายจะเป็นลบ1ใช่ไหมครับตัวก่อนหน้านั้นก็ควรจะเป็นลบ2ตัวก่อนหน้านั้นก็ควรจะเป็นลบ3ไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับอันนี้ขอขั้นจุดไปก่อนแล้วกันนะครับการเข้าถึงข้อมูลนะครับอันนี้คืออินเด็กซ์ที่0อินเด็กซ์ที่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่เพียงแต่ว่าถ้าเราต้องการเข้าถึงอินเด็กซ์ตัวสุดท้ายเราจะอ้างอิงบอกว่าลบ1ลบ2ก็คือตัวลำดับถัดไปลบ3ลบ4ลบ5ลบ6ลบ7ลบ8ลบ9อะไรก็ว่ากันไปนะครับทีนี้เราย้อนกลับมานะครับในการเข้าถึง index นะครับก็เริ่มจาก0อย่างที่บอกไปตัวขวาสุดก็คือลบ1นะครับทีนี้เราจะใช้ loop เข้ามาช่วย loop ง่ายๆก็คือ loop for นะครับก็บอกว่า for i นะครับอยู่ในไหนเราบอกว่าอยู่ใน range ของ0ถึงตัวสุดท้ายเมื่อกี้ใช่ไหมครับสมมติว่ามีทั้งหมดกี่ตัว1 2 3 4 5 6 7ตัว0ถึง7นี่คือการเขียน loop for นะครับปิดท้ายด้วย colon นะครับแล้วในตัว collab เนี่ยเวลาที่เราพิมพ์เสร็จปุ๊บแบบนี้เรา enter มันจะแท็บเข้ามาให้อัตโนมัติดังนั้นนะครับถ้าเกิดเราไปเขียนโปรแกรมเช่นใช้ Notepad ธรรมดาเขียนนะครับในการกดแท็บกับการกดเคาะนะครับมันจะมีค่า ASCII ไม่เหมือนกันนะครับดังนั้นเราจะต้องใช้
เคาะอย่างเดียวหรือว่าแท็บอย่างเดียวห้ามใช้ปนกันนะครับแต่ว่าในโปรแกรมนี้เนี่ยมันทำการปรับมาให้นะครับถึงแม้ว่าเราจะเคาะเราจะแท็บมันก็จะมีความหมายเดียวกันนะครับตอนนี้เราบอกว่าอยู่ในเลนส์ที่0ถึง7เพราะว่าเรานับดูว่ามันมีกี่ตัว1 2 3 4 5 6 7เห็นนะครับแล้วเราก็จะบอกว่าเราจะปรินต์ตัวแปร A อินเด็กซ์ที่0ขอโทษทีอินเด็กซ์ที่เริ่มตั้งแต่ i เท่ากับ0ตัวนี้เราก็ต้องเปลี่ยนเป็นอินเด็กซ์เหมือนกันตัวนี้เราก็ลบทิ้งได้เลย for index ที่อยู่ในช่วงของ0ถึง7เราก็จะปรินต์ออกมานะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับ0 1 2 3 4 5 6มันมี6ตัวนะครับ1 2 3 4 5 6 7ก็คือ0 1 2 3 4มี7ตัวนะครับแต่เริ่มจากอินเด็กซ์ที่0นะครับก็ปรินต์ประเภทของมันออกมานะครับจริงๆแล้วตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนวิธีการแสดงผลโดยใช้ for loop เนี่ยได้เยอะแยะมากมายนะครับยกตัวอย่างก่อนย้อนกลับมาตรงนี้นะครับผมบอกว่า a ของเราเนี่ยเราอยากจะรู้ว่ามันมีขนาดเท่าไหร่นะครับผมจะใช้ยกตัวอย่างก่อนนะครับ a.shape สมมุติก่อนแล้วกด enter มันบอกว่า errorทีนี้เราก็มาดูที่ error มันบอกว่า attribute error สิ่งที่เราเรียกใช้มันก็คือ attribute shape ตัวเนี้ยมันไม่มีเพราะว่ามันเป็น list มันจะไม่มี attribute ที่ชื่อว่า shape นะครับดังนั้น list มันจะมี attribute หนึ่งเรียกว่า len len ก็คือการนับจำนวนนะครับการนับจำนวนปริ้นมันออกมาก่อนมันก็บอกว่าจำนวนทั้งหมดมีค่าเท่ากับ7โอเคนะครับเลนคือการนับจำนวนแล้วเราก็จะเอาการนับจำนวนเนี่ยมาใช้ประโยชน์เห็นไหมครับมันมีคำตอบเดียวกันใช่ไหมครับเลข7เราก็เลยบอกว่าเลน A ดังนั้นเราก็จะไม่ต้องมาเสียเวลามานั่งนับจำนวนสมาชิกของลิสต์ A ละเราก็ใช้เลนไปเลยนะครับแบบนี้ก็ได้วิธีการใช้นะครับหน้าต่อมาเราบอกว่า A นะครับเรามีข้อมูล A แล้วเราก็จะปริ้นโดยใช้ for loop เราก็สามารถเปลี่ยนเช่น for นะครับขอคิดidx ก็น่าจะได้แล้วก็ปริ้นอินเทอร์เน็ตมีปัญหานิดนึงนะครับถ้ากระตุกบอกนะครับ print IDA มั้ยครับมันสั้นลงเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่ามัน error มั้ยนะแบบนี้เราก็สามารถ print IDX ออกมาได้นะต่อมาเมื่อกี้เราบอกว่า print ประเภทของมันด้วยใช่ไหมครับ type IDX ก็ได้นะครับมีการแสดงผลอันแรก เดี๋ยวผมให้เห็นชัดเจนนะครับอันแรก for idx in range 0ถึง7 range 0ถึง7 0ถึง7ตรงเนี้ยนะครับมันจะมีค่าคือ0 1 2 3 4 5 6แล้วก็7คืออยู่ในช่วงเนี้ยเห็นนะครับดังนั้นบอกว่าเลนส์0ถึง7ก็คือมีค่าประมาณนี้นะครับทีนี้เราก็ยังสามารถที่จะ copy ตรงนี้นะครับเอามาแทนเลนส์ได้ทีนะครับเอามาแทนเลนส์ได้แล้วก็ลองปิดดูนี่ error เนื่องจากว่ามัน out of range นะครับนะครับมันเกินไปตัวหนึ่งนะครับตรงนี้ดั
ังนั้นวิธีการโชว์ข้อมูลนะครับเราสามารถทำการโชว์ได้หลายแบบเห็นไหมครับสังเกตไหมครับตรงเนี้ยที่เราที่ผมพิมพ์ในตรงเนี้ยมันก็คือลิสต์ลักษณะประเภทคือลิสต์นี้ต่อมาถ้าเราบอกว่าเราจะพิมพ์ตัวเฉพาะตัวที่1ตัวที่2ตัวที่4และตัวที่6แบบนี้ได้ไหมก็ได้นะครับดังนั้นข้อมูลตรงเนี้ยคือข้อมูลอะไรก็ได้ที่ต้องการเอามาพิมพ์นะครับต่อมาผมก็เลยบอกว่าอ่ะถ้างั้นเราเข้าใจหลักการตรงนี้ละเราก็เปลี่ยนจากเลนส์เมื่อกี้เนี่ยเป็น A ไปเลยดีไหมเมื่อกี้ผมพิมพ์เลนส์0ถึงเลน A ใช่ไหมครับถ้ายังจำกันได้อยู่ผมก็เปลี่ยนเป็นแค่ A อย่างเดียวนะครับแล้วก็พิมพ์มันออกมาได้นะครับทีนี้ต่อมาในการปริ้นเนี่ยมันก็มีหลากหลายแบบเช่น for idx index ใช่ไหมครับแล้วก็พิมพ์da ขอคือ data แล้วกันนะครับขอทดสอบก่อนนะครับแบบนี้ก็ได้นะครับในการปริ้นนะครับเราสามารถใช้ฟังก์ชันที่ชื่อว่า enumerate ถ้าเราใช้ enumerate เนี่ยนะครับมันก็จะ return ค่าออกมาอยู่2ค่าดังนั้น enumerate ก็หมายถึงเป็นคล้ายๆกับ built-in ฟังก์ชันนะครับค่าตัวเนี้ยมันจะรีเทิร์นค่ามา2ค่าค่าแรกก็คือมันจะรีเทิร์นอินเด็กซ์ออกมาค่าที่2ก็คือรีเทิร์นข้อมูลออกมาถูกมั้ยครับ idx ตัวแรกมันจริงจะเปรียบเสมือนอินเด็กซ์ที่0 da ก็คือ data ตัวที่0ก็คือมีค่าเท่ากับ0 index ตัวที่1มีค่าเท่ากับ1จนกระทั่งตัวสุดท้ายมีค่าเท่ากับ -8 นะครับเราใช้ประโยชน์ทีนี้ถ้าเราจะดู type ของมันเราจะทำยังไงดีเมื่อกี้เราบอกว่าจะดู type ต้องพิมพ์ type แล้วก็เปิดปิดวงเล็บใช่ไหมครับแต่ข้างในวงเล็บจะเป็นตัวไหนดีก็น่าจะเป็น type ของ da ใช่ไหมครับประมาณนี้นะครับที่เห็นดังนั้นถ้าเกิดเราเขียนโปรแกรม python เนี่ยมันก็มีวิธีการแสดงข้อมูลหลากหลายแล้วแต่เราจะเลือกนะครับใครถนัดวิธีไหนก็เลือกวิธีนั้นยกตัวอย่างเช่นถ้าเลือกวิธีแรกการเข้าถึงข้อมูลก็จะเป็นแบบเบสิกแบบที่เราเคยทำมาเมื่อ 10-20 ปีแล้วก็คือใช้ index เข้าไปนะครับถ้าใช้วิธีที่2มันก็ไม่ต้องใช้ index ละนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไม่ได้ดูถึง index ละ A ตรงนี้คือข้อมูลมันก็จะเป็นข้อมูลตัวที่0ตัวสุดท้ายออกมาให้นะครับหรือว่าถ้าเกิดเราใช้ enumerate เราต้องการรู้ว่าข้อมูลแต่ละตัวอยู่ index ที่เท่าไหร่แล้วก็ให้มัน return index ออกมาได้นะครับตรงนี้ไม่ยากนะครับนี่เป็นแค่เบสิกก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะลองไปที่โฮสต์เลยแล้วกันนะครับทีนี้เวลาที่เราเปิดเห็นไหมครับ Untitle 5เนี่ยมันเป็นอยู่ที่ไหนถ้าเรามาคลิกที่ไฟล์แล้วก็เลือกที่ Locate in Drive เห็นนะครับไฟล์แล้วก็เลือกที่ Locate in Driveโอเคนะครับสังเกตไหมครับว่ามันจะอยู่ที่ My Drive แล้วก็ Kodak Notebook อย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้โอเคนะครับอยู่ที่ Kodak Notebook เหมือนที่ผมบอกไปเมื่อกี้แล้วก็ชื่อของเรานะครับบอกว่าอยู่ที่ Untitled 5นะครับก็มาดูที่Untitled 5คือตัวนี้นะครับดังนั้นทุกคนเวลาที่สร้างใหม่มันก็จะมาปรากฏอยู่ตรงนี้นะครับต่อมาเราเห็นว่าในนี้เนี่ยนะครับมันจะมีเครื่องหมายบวกเราก็สามารถที่คลิกตรงนี้แล้วก็เลือกที่
collab ได้ทุกคนน่าจะมีเมนูตัวนี้นะครับแต่ผมคิดว่าสำหรับคนที่เข้ามาใน Drive แล้วก็จะเลือกที่ collab ตรงนี้เนี่ยมันจะไม่มีมันจะต้องไปติดตั้งก่อนตรงเนี้ยนะครับ Connect My App เดี๋ยวผมลองในกรณีที่มันไม่มีก่อนแล้วกันนะครับก็จะ Connect My App แล้วเราก็มาเซิร์ชอย่างเงี้ยนะครับถ้ามันมีมันก็จะบอกว่า install แล้วก็ install ลงไปจริงๆแล้วเราก็มันมีทูลอื่นๆให้เราเลือกอีกตั้งเยอะแยะนะครับตรงนี้ตรงนี้ข้ามไปก่อนแล้วกันนะครับสำหรับคนที่ไม่มีเมื่อกี้เนี่ยเราก็พิมพ์คำว่า collab แล้วก็ install ลงไปได้เลยคิดนะครับพอ install เสร็จแล้วเราก็จะเจอ collabแต่ถ้าเกิดมีอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับก็ใช้ได้เลยตรงนี้เราสามารถสร้างโคลแลบใหม่จากตรงนี้ได้เลยนะครับหรือถ้าเราอยู่หน้านี้นะครับถ้าเราอยู่หน้านี้เรา new ได้ไหม new notebook ได้นะครับตรงนี้ก็ได้ก็น่าจะไปเก็บไปที่เดียวกันนะครับเราโหลดได้ไหมได้เห็นไหมครับที่เราบอกว่าดาวน์โหลด2แบบอันแรกคือ IPYNB ดาวน์โหลดไปแล้วเอาไปเปิดกับโปรแกรม Jupyter นะครับจะไปรันโปรแกรมแบบ Python แบบเดิมไม่ได้แต่ถ้าเกิดเราดาวน์โหลด .py นะครับมันก็จะไปรันโปรแกรม Python ได้เลยโอเคนะครับในการดาวน์โหลดมี2แบบทีนี้นะครับสมมุติว่าผมมีตัวอย่างข้อมูลมีตัวอย่างโน้ตบุ๊กตัวนี้นะครับ Jupyter ตรงนี้นะครับแล้วก็อาจจะมีให้ทดลองอะไรประมาณนี้แล้วก็ผมก็แชร์ลิงก์นี้ให้ทุกคนนะครับพอทุกคนเปิดมาปุ๊บทุกคนก็จะพิมพ์ข้อมูลเลยตรงนี้ไม่ได้จะรันไม่ได้ถ้าจะรันได้คือต้องมากดที่ Open in Playground Mode ก่อนตอนนี้ไม่ต้องกดนะครับอันนี้ในกรณีที่บางทีผมส่งไฟล์ให้แล้วทุกคนจะรันอย่างเงี้ยนะครับก็มาบอกว่า Open in Playground Modeพอ open in playground mode เสร็จเรียบร้อยปุ๊บก็สามารถที่จะทดลองได้แล้วก็เซฟเป็นโน้ตบุ๊กของตัวเองได้นะครับต่อมานะครับเมื่อกี้แรมบอกไปแล้วนะครับวิธีการดู drive ก็บอกไปแล้วนะครับอยู่ที่ไหนต่อมานะครับเมนูสำคัญนะครับโน้ตบุ๊ก settingนะครับโน้ตบุ๊กเซตติ้งตรงนี้นะครับเขาจะให้เราเลือกฮาร์ดแวร์นะครับฮาร์ดแวร์ที่เขามีก็คือนั้นก็คือใช้ CPU ปกติต่อมาใช้ GPU แล้วก็ใช้ TPU สำหรับใครที่ทำ Deep Learning นะครับก็จะใช้ GPU เป็นหลักแต่เหมือนกับว่ามีคนเคยเทสว่า GPU ที่เราใช้เนี่ยเราจะได้ใช้ตัวไหนในตัว collab มันจะแรนดอมให้เรานะครับบางทีใช้แล้วก็ได้ตัวใหญ่ๆตัวดีๆบางทีใช้ปุ๊บก็ได้ตัวปกติอะไรประมาณนี้นะครับซึ่ง GPU ที่มันมีแรมเยอะหรือว่ามันมี CUDA เยอะมันก็จะทำงานได้เร็วขึ้นนะครับแต่ในการมันก็อยู่กับการเขียนโปรแกรมของเราอีกถ้าเราเขียนโปรแกรมแล้วไม่ได้ไปเรียกใช้ GPU ยังไงมันก็ไม่ได้ใช้นะครับแต่ถ้าเกิดเราลงโปรแกรมเช่น TensorFlow PyTorch หรือพวกนี้มันสามารถที่จะคอนเนคกับ GPU ได้นะครับมันก็ขึ้นอยู่กับตัวไลบรารีที่เราใช้อีกนะครับดังนั้นในคอร์สของเราตรงนี้ยังไม่ต้องใช้ GPU นะครับเราใช้แค่นั้นแต่เราก็สามารถเลือกได้ถ้าเราเลือก GPU ปุ๊บกดเซฟปุ๊บมันก็จะทำการรีสตาร์ทโน้ตบุ๊กของเรานะครับตอนนี้ผมไม่เลือกนะครับเลือกเป็นนั้นนั่นแหละนะครับแล้วก็รันไทม์เมื่อกี้บอกไปแล้วนะครับแล้วมาดูที่รันไทม์แล้วก็รันออแบบนี้นะครับสมมุติว่าเรามีโค้ดอย่างเงี้ยทำเป็นสเต็ป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 ไปเราไม่อยากมานั่งคอมไพล์รันทีละอันทีละอันทีละอันเราก็สามารถกดรันแล้วก็รันออได้เลยมันก็จะรันสเต็ปแรกเสร็จปุ๊บมันก็จะไปรันสเต็ปที่2 3 4ให้เรานะครับประมาณนี้นะต่อมานะครับใน
Python นะครับเราบอกว่ามันจะสิ่งที่สำคัญก็คือไลบรารีโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะลองไลบรารีที่ชื่อว่าrandom โอเคนะครับในการ import นะครับในการ import เราก็จะบอกว่า import นะครับพิมพ์ไปเลยว่า import มันก็จะมีตัวช่วยให้เรากด enterimport อะไรนะครับ library ชื่ออะไรสมมุติว่าผมบอกว่าใช้ random แบบนี้นะครับแล้วก็ import random ทีนี้เดี๋ยวให้ดูก่อนแล้วกันนะครับปกติแล้วถ้าผมพิมพ์คำว่า random แล้วกดจุดมันไม่มีอะไรปรากฏขึ้นใช่ไหมครับมันไม่มี attribute อะไรให้เลือกโอเคนะครับทีนี้เราพิมพ์คำว่า import random แล้วก็กด shift enterให้มันรันให้มันเรียกใช้ตัว random ออกมาก่อนโอเคนะครับทีนี้เราลองพิมพ์คำว่า random เห็นไหมครับมันมี attribute ปรากฏขึ้นมาให้จริงๆมันคือ module เห็นนะครับแล้วก็กดจุดมันก็จะมีอะไรครับ module ย่อยนะครับหรือ attribute ย่อยแล้วก็เลือกพิมพ์ random intสมมุตินะครับแล้วก็ควรมีเปิดวงเล็บไหมถ้ามีนะครับมันก็จะมีเลยครับพารามิเตอร์ที่เราต้องพาสเข้าไปอีกตัวก็จะบอกไว้ a b แสดงว่าที่เราพิมพ์ random.int เนี่ยคือ random ตัวเลขใช่ไหมครับที่เป็น integer อยู่ในช่วงของ a b เท่าไหร่นะครับสมมุติว่าผมบอกว่า a คือ200แล้ว b ล่ะ b คือ250ผมว่าเสร็จละแล้วก็กด shift enter เห็นไหมครับมันก็จะ random ตัวเลขในช่วงนั้นออกมาให้เราดังนั้นอันนี้คือตัวอย่างของการ import library ขึ้นมานะครับแล้วเราต้องการที่จะใช้งานนะครับเราก็แค่พิมพ์แล้วมันก็จะมีเครื่องมือช่วยให้เราผมจะเรียกว่าอะไร two tip นะครับถ้าเป็นเมื่อก่อนนะครับตอนนี้ก็เป็นเหมือนกับเขียนโปรแกรมใน Visual Studio หรือว่าอะไรพวกนี้ครับที่มันจะมีตัวช่วยให้เรานะครับมันก็ทำให้เราเห็นเมธอดข้างในตัวไลบรารีของเราหรือว่าเห็นโมดูลของเรายอดได้นะครับหลังจากนี้นะครับเราจะใช้พวกนี้บ่อยนะครับเราจะใช้ตรงนี้บ่อยทีนี้นะครับในไลบรารีเนี่ยเรา importตรงนี้มันเป็นไลบรารีมาตรฐานที่เวลาที่เราติดตั้งตัวเขาเรียกว่าอะไรติดตั้งตัว Python เนี่ยมันก็จะมีมาให้เห็นนะครับทีนี้เดี๋ยวเราลองมาดูตัวที่มันไม่มาตรฐานขอเช็คก่อนนะครับแป๊บนึงโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะลอง import dataset นะครับขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับถ้าผมพิมพ์คำว่า form sklearn แล้วมันมีตัวนี้ขึ้นมาให้เราแสดงว่าในตัวเนี้ยมันติดตั้งให้เราเรียบร้อยแล้วในตัว collab เนี่ยมันติดตั้งให้เราแล้วนะครับผมลองกดShift Enter ป้อมใช้คิดเลยแล้วมัน Error นะครับทีนี้สังเกตนะครับว่ามันมีความแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวนะครับทำไมมีอันนี้ขึ้นมาเส้นมาจากไหนไม่แน่ใจนะครับโอเคไม่เป็นไรนะครับผมเริ่มใหม่ Import scikit-learn Shift Enterอันนี้เรา import library ที่ชื่อว่า scikit-learn มาเรียบร้อยแล้วโอเคนะครับทีนี้เราก็บอกว่า scikit-learn dot มีอะไรให้เลือกไหมเช่น day
ไม่ให้เลือก data set ไม่ได้อ่ะถ้างั้นก็ลองเป็น import scikit-learn.dataset ได้ไหมอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าตรงเนี้ยมันเป็นโมดูลนะครับเราสามารถที่จะ import เป็นโมดูลมาได้นะครับเดี๋ยวผมค่อยอธิบายให้ลึกทีหลังแล้วกันเอาแบบนี้ก่อนผมบอกว่า form scikit-learn.dataset นะครับเห็นไหมครับมันมี tool ที่ขึ้นมาให้เราแล้วก็ import load iris แล้ว shift enter ตรงนี้นะครับเปรียบเสมือนเราทำการ import library ที่ชื่อว่า scikit-learn โดยที่ import module นะครับที่ชื่อว่า load iris ขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับสังเกตว่ามันมีความแตกต่างกันเล็กน้อยปกติเรา import เฉยๆใช่ไหมครับตอนนี้เราบอกว่า from นะครับมันทำการ import ได้หลายแบบแล้วกันเอาแบบนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยอธิบายลึกนะครับทีนี้สมมติว่าเราบอกว่าทำการโหลดข้อมูลมาแล้วที่ชื่อว่า iris อันนี้เรียกใช้ก่อนเราจะโหลดเราจะทำยังไงครับเราบอกว่า data เท่ากับโหลด iris เมื่อกี้แล้วในโหลด iris เนี่ยเราสามารถที่จะบอกว่า return x y ได้อีกตรงนี้ค่า default มันเป็น false นะครับก็คือเราไม่ต้องพิมพ์เข้าไปก็ได้มันก็จะเป็น false อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดเราอยาก return x ก็บอกว่า return x y เท่ากับ true นะครับถ้าแบบเนี้ยเราก็บอกว่า x แล้วก็ y โอเคนะครับเมื่อกี้บอกว่า data ก่อน load iris จบละแค่นี้ก่อนนะแล้วก็ shift enter เห็นไหมครับอันนี้เสร็จละต่อมาเราอยากจะมาดูว่า data ของเรามีอะไรบ้างจริงๆแล้วเราพิมพ์แค่ว่า data ก็ได้มันจะปรากฏอะไรให้เราเห็นปรากฏทุกอย่างที่มันอยู่ใน data ที่นะครับมี description มี data นะครับมีอะไรอีกมี feature name มี file name ที่มันเก็บจริงๆมันเก็บไว้ที่นี่นะครับมี target 0 1 2มี target name 0คืออะไร0คือ setosa 1คืออะไรversicolor 2คืออะไร virginica นะครับนี่คือข้อมูล data ที่เราพิมพ์ออกมาเมื่อกี้ทีนี้ผมจะดูนะครับ type ของ data type ของมันเป็น type แบบ scikit-learn util branch มันคืออะไรมันคือเป็นลักษณะการเก็บข้อมูล object แบบหนึ่งนะครับที่ตัว scikit-learn เขาอาจจะกำหนดขึ้นมาทีนี้พอเราลองพิมพ์คำว่า data. มันมีอะไรให้เลือกครับ data. des ตรงนี้ก็น่าจะมาจากคำว่า description นะครับลองกดแล้วก็พิมพ์นะครับ enter เข้าไปผลลัพธ์ที่มันออกมาอาจจะเพี้ยนๆหน่อยเราลองใส่ print เข้าไปข้างหน้าผลลัพธ์ที่ได้ออกมาก็จะดูเข้าใจกว่าเมื่อกี้ใช่ไหมครับดังนั้นนะครับเมื่อกี้เราโหลด data มาละแล้วก็พอโหลดมาเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเราต้องการเห็น description ของมันนะครับมันบอกว่าสิ่งที่เราโหลดมาเมื่อกี้คือ iris data จริงๆ iris data คือข้อมูลดอกไม้ประเภทหนึ่งนะครับชื่อว่าดอก iris ซึ่งมันจะมีอยู่3ประเภทย่อยของมันก็คือนะครับที่ชื่อว่า อยู่ไหนละที่ผมเปิดให้ดูเมื่อกี้นะครับ versicolor อยู่นี่ครับคลาสของมันจะมีทั้งหมด3คลาส iris setosa iris versicolor
Iris Virginica ดังนั้นนะครับข้อมูลตรงนี้เนี่ยเขาจะทำการหาขนาดของใบนะครับซึ่งขนาดของใบเนี่ยจะวัดจาก2 ส่วนคือเซปอลแล้วก็เพทัลนะครับวัดจากความกว้างแล้วก็ความสูงนะครับดังนั้นในข้อมูลนะครับก็จะมีฟีเจอร์ทั้งหมด4ค่าด้วยกันก็คือเซปอลเลนจ์เซปอลวิดท์เพทัลเลนจ์แล้วก็เพทัลวิดท์ซึ่งตรงนี้นะครับเราจะเรียกว่าฟีเจอร์นะครับฟีเจอร์เวกเตอร์อะไรก็ว่ากันไปตรงนี้เราจะเรียกว่าฟีเจอร์ฟีเจอร์ตรงนี้เป็นส่วนสำคัญของ Data Science เป็นส่วนสำคัญของ Data Mining เป็นส่วนสำคัญของ Machine Learning นะครับดังนั้นสมมุติว่าเรามีรูปภาพเราจะไปวิเคราะห์รูปภาพเราจะวิเคราะห์ได้ยังไงเราต้องหาฟีเจอร์ของรูปภาพมันออกมาก่อนนะครับยกตัวอย่างเช่นใบหน้าคนจะวิเคราะห์หน้าคนได้ยังไงหนึ่งก็วิเคราะห์จากดวงตาดวงตาก็ถือว่าเป็นฟีเจอร์หนึ่งละวิเคราะห์จากจมูกจากปากจากเคราอะไรประมาณนี้นะครับนี่คือการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วกันแต่ตรงเนี้ยเขาวิเคราะห์มาให้แล้วว่าตรงเนี้ยคือสิ่งที่เอามาแยกประเภทของดอกไอริสได้นะครับนี่คือ description ต่อมา data มีอะไรอีก data dot feature name ผมจะเลือกที่ feature name feature name ก็เห็นเมื่อกี้ใช่ไหมครับมีทั้งหมด4 feature ตัวนี้ก็เหมือนกับมีทั้งหมด4 attributeนะครับต่อมา data.data ก็คือข้อมูลทั้งหมดเก็บในรูปแบบของ array นะครับสังเกตเหมือนกับ list เมื่อกี้ไหมครับเหมือนกับ list ใช่ไหมครับดังนั้น array กับ list ก็เก็บในลักษณะที่ไม่แตกต่างกันอันนี้คือ list ของเราที่เราสร้างไว้เมื่อกี้เห็นไหมครับตรงนี้ดังนั้นที่เราเห็น array ตรงนี้ก็คือ list ซ้อนเข้าไปใน list อีกทีนึงนะครับทีนี้เราดู type ของมัน data.data เนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นอะไร type ของมันจะเป็น numpy array okay, นะครับ numpy array มันเป็นลักษณะข้อมูลประเภทหนึ่งนะครับซึ่งตัว python เนี่ยมันจะไม่มี data type ที่เป็น array เราต้อง import เข้ามาใช้ก่อนวิธีการ import เราจะบอกว่า import numpy as np โดยปกตินะครับเราจะ import เราบอกว่า import numpy as np นะครับ numpy ก็จะเป็น library ตัวหนึ่งที่ช่วยในการจัดการข้อมูลนะครับแล้วก็มันก็จะมีฟังก์ชันข้างในเยอะแยะอีกนะครับต้องไปศึกษาimport เสร็จละนะครับทีนี้เมื่อกี้นะครับเราสร้างตัวนี้ใช่ไหมครับ copy มาก่อนนะครับเราสร้างตัวแปรที่ชื่อว่า list แล้วเราสร้างแบบนี้ทีนี้เราก็มาบอกว่า b เท่ากับ np dot array แล้วก็ array อะไรลองใส่ a เข้าไป error มั้ยไม่ error แล้วก็ print type ของตัว a มาแล้วก็ print type ของตัว b มาเห็นไหมครับข้อมูลที่เราพิมพ์ไป list เมื่อกี้พอโยนเข้าฟังก์ชัน np.array มันก็จะแปลงให้เป็น numpy array นะครับทีนี้ผมลองพิมพ์ตัว b ธรรมดาก่อนสังเกตไหมครับมันก็จะมี array ปรากฏแสดงว่าข้อมูล data.data เนี่ยมันเก็บเป็น array อย่างที่เราเห็นใช่ไหมครับแล้วก็ data.data เห็นไหมครับ format ของข้อมูลมันเหมือนกันละกับที่เราสร้างเมื่อกี้เห็นไหมครับตรงนี้นะครับแล้วก็เซตนี้คล้ายๆกันละเห็นไหมครับ
ทีนี้อันนี้คือประเภทของข้อมูลนะครับที่เราเรียกว่านำพายเดี๋ยวเราค่อยไปเรียนลึกกันทีหลังถ้าสมมติว่าเราต้องการดูข้อมูลอะไรที่ชื่อว่า B ตัวนี้นะครับตัวที่0ใช่มั้ยครับเมื่อกี้เราก็ทำได้ถ้าเราบอกว่าต้องการดูตัวที่0ถึงตัวที่3ก็พิมพ์แบบนี้ใช้โคลอน0 1 2ก็3ตัวนะครับใช้โคลอนเข้ามาช่วยดังนั้นตรงนี้นะครับคือโคลอนโอเคนะครับทีนี้เรามาดูที่ data บ้างนะครับมาดูที่ data บ้าง data ของเราก็ทำได้เช่นเดียวกัน0ถึงตัวที่5แล้วกันนะครับนะครับตัวที่0ถึงตัวที่5สังเกตนะครับ0 1 2 3 4มันไม่ถึงตัวที่5นะครับดังนั้นใน Python เนี่ยมันจะต้องในจินตนาการของเรานะครับมันเหมือนกับตัวที่5ลบ1โอเคนะครับจริงๆแล้วถ้าเกิด5มันก็คือต้องมีอีกตัวนึงออกมาใช่ไหมครับถ้ามันไล่ที่ index 0 1 2 3 4 5ก็ต้องมี6ตัวแต่ตอนนี้มันออกมา5ตัวนะครับมันก็เหมือนกับว่าตัวที่0ถึงตัวที่4 0 1 2 3 4โอเคนะครับตัวเลขเดี๋ยวเราค่อยไปปรับจูนกันให้มันจำได้ทีหลังนะครับอันนี้คือการเข้าถึงข้อมูลนะครับของ NumPy Array ละกันจริงๆแล้วตัวนี้มันเป็น Array กี่มิตินะครับผมก็บอกว่า dot shape โอเคนะครับ dot shape เป็น tuple เหรอแป๊บนึงนะครับขอเช็คก่อนถ้าไม่ได้ก็ใช้คำว่า len ขนาดที่เราเห็นมีขนาดเท่ากับ5เดี๋ยวขอเช็คอีกรอบนึงนะครับแป๊บนึงโอเคครับแบบนี้ก็ได้จะได้ครับเมื่อกี้เราใส่วงเล็บเข้าไปมันผิดนะครับในการที่เราพิมพ์นะครับเมื่อกี้เนี่ยเราสังเกตว่า A ถ้ามันเป็น list เราไม่สามารถพิมพ์ dot shape ได้ใช่ไหมครับมัน errorสำหรับ A เนี่ยเราต้องพิมพ์อะไรนะครับ len A มันถึงจะเห็นจำนวนของสมาชิกข้างในใช่ไหมครับแต่ในส่วนของ numpy เนี่ยนะครับ array ข้อมูลที่เป็นแบบ numpy เนี่ยเราสามารถพิมพ์ shape เพื่อที่จะดูขนาดของ array ได้จากตัวอย่างตรงนี้ shape ของมันก็คือ 5×4โอเคนะครับเดี๋ยวผมปริ้นตรงนี้ให้ดูแปลงแบบนี้แล้วกันนะครับอะไรที่เห็นนะครับมีขนาด 5×4แสดงว่าเห็นไหมครับอันนี้คือ1 2 3 4นี่คือ1 2 3 4 5ใช่ไหมครับแสดงว่าตัวนี้คือ row ตัวนี้คือ column โอเคนะครับตัวนี้คือ row แล้วก็ column ดังนั้นผมขอสร้าง loop เพื่อที่จะแสดงข้อมูลนะครับเพื่อที่จะให้เข้าใจถึง index ของมันก่อนแบบง่ายๆนะครับถ้าผมบอกว่า row column เท่ากับ x.shape ขอปริ้นก่อนrow มีค่าเท่ากับ5 column มีค่าเท่ากับ4ตรงกันแล้วนะครับตรงนี้จากนั้นนะครับผมก็บอกว่า
for เราจะ print row ก่อนใช่ไหมครับ row in range เมื่อกี้ถ้าเรายังจำได้คืออยู่ในช่วงของ0แล้วก็0ถึง row ขอโทษทีนี่ต้องน่าเป็น i ก็คืออยู่ในช่วงของ0ถึง4จะ0ถึง5นะครับปกติเราทำแบบนี้อ่ะทีลอง print ง่ายๆก่อนนะครับ print x ที่ i จะออกมาเป็นแบบไหน x ที่ i เริ่มต้นที่ i เท่ากับ0ดังนั้น x 0มันจึงมีค่าเท่ากับแถวเนี้ยทั้งแถวโอเคไหมครับ x 1ตรงนี้จะแถวนี้ทั้งแถว x 2x 3แล้วก็ x 4เห็นนะครับ0 1 2 3 4อันนี้คือการเข้าถึง index แบบ1มิติใช่ไหมครับอ่ะทีนี้ถ้าเกิดเราต้องการเข้าถึง index แบบ2มิติ for j in range ก็เป็นตัว c row แล้วก็ column อันนี้ทุกคนก็น่าจะเข้าใจละต่อมาตัวเนี้ยก็น่าจะทำแบบนี้เห็นนะครับแต่ว่ามันแสดงข้อมูลไม่สวยนะครับโดยหลักการของมันเนี่ยปริ้นพอปริ้นเสร็จปุ๊บมันจะขึ้นบรรทัดใหม่เราก็จะมาใช้ n width ช่องว่างเดี๋ยวนะครับไม่มี n width เดี๋ยวแป๊บเดียวนะครับจำฟังก์ชันไม่ได้อ๋อครับเอ็นเฉยๆครับเห็นนะครับทีนี้ n เฉยๆมันก็จะไม่ขึ้นมาทัดใหม่เห็นไหมครับแล้วก็ตัวเลขก็ตัวนี้มีช่องว่างให้มันนิดนึงก็จะเห็นเปลี่ยนไปละเห็นนะครับทีนี้พอมันหมดลูป1ลูปจะให้มันขึ้นมาทัดใหม่ก็ print มาทัดบ้างขึ้นไปเห็นนะครับนี่ผมไม่แน่ใจว่าทำไมตัวนี้มันยังค้างอยู่เห็นนะครับตรงนี้เราก็เขียนโปรแกรมง่ายๆนะครับเพื่อจะโชว์ข้อมูลที่เห็นเมื่อกี้ออกมาแล้วก็แสดงให้เห็นถึงวิธีการเข้าถึงข้อมูลนะครับว่าเราสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เป็น1มิติแล้วก็2มิติได้นะครับดังนั้นตอนนี้เราเรียนรู้ไปแล้วนะครับว่าข้อมูลของเราเนี่ยมีทั้ง list มีทั้ง int อะไรเนี่ยเราเข้าใจละแล้วก็อีกประเภทนึงก็คือเป็น numpy array นะครับวิธีการสร้าง numpy array ก็ง่ายๆนะครับโดยที่การ import numpy as np ไอตัว as เนี่ยคืออะไรก็คือ alias ก็เป็นชื่อเรียกทำให้มันเรียกมันสั้นลงโดยปกติสมมุตินะครับถ้าเราบอก import numpy แล้วเราจะสร้าง array ใหม่เมื่อกี้ใช่ไหมครับเราบอกว่า a เท่ากับ list ของตัวนี้ b เท่ากับ numpy.array แล้วก็ a เห็นไหมครับความแตกต่างของชุดนี้กับชุดนี้ถ้ามี as ถ้ามี as นะครับมันก็จะเรียกได้สั้นลงแค่ np แต่ถ้าเราไม่ใช้ก็ต้องเรียก numpy เต็มๆโอเคนะครับโอเคตอนนี้10โมงครึ่งนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักแป๊บหนึ่งนะครับสำหรับคอนเซ็ปต์นะครับตัวเบสิกของการเขียนแล้วก็การเรียกใช้ข้อมูลนะครับในส่วนของ list แล้วก็ numpy นะครับนี่เราเข้าใจคอนเซ็ปต์ไปหน่อยนึงละ
ดี๋ยวเราค่อยมาเรียนรู้ลึกกันนะครับอีกในช่วงเราพักประมาณ10นาทีแล้วกันนะครับนะครับตอนนี้ทุกคนน่าจะพร้อมนะครับทีนี้เดี๋ยวจะตัดมาในส่วนของอธิบายในส่วนของ data science นิดนึงแล้วกันนะครับว่าจริงๆแล้ว data science ก็คือการวิทยาการข้อมูลกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ใช่ไหมครับก็ต้องรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ตอนนี้วิทยาการข้อมูลก็ต้องรู้เกี่ยวกับข้อมูลให้มันมากขึ้นนะครับdata science หรือว่าวิทยาการข้อมูลเมื่อหลายวันที่ผ่านมานะครับมันจะมีประเด็นอยู่นิดนึงที่ราชบัณฑิตได้อธิบายถึงเรื่องของ big data ที่เขาบอกว่าเป็นข้อมูลมหัศจรรย์ใช่มั้ยครับแล้วก็มีการแชร์กันทั่วเฟซนะครับเห็นมีอาจารย์ชิชนกเห็นเขามาบอกว่าข้อมูลมหัศเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นอาจารย์ศาสตราจารย์ทางสถิติเขานิยามแล้วก็นิยามอะไรสักอย่างหนึ่งมันเข้าใจยากเห็นเขาบอกว่าทางคอมไซน์เนี่ยเขาไม่ค่อยชอบคำนี้กันเขาก็จะเปลี่ยนเป็นข้อมูลขนาดใหญ่ดังนั้นเราก็อย่าไปใช้ข้อมูลจากราชบัณฑิตเต็มๆนะครับผมก็เลยไม่แน่ใจว่าในการโพสต์ข้อมูลขึ้นไปบนเว็บเนี่ยใครเป็นคนกำหนดนิยามคำนี้หรือว่าใครแปลได้ผู้ก็ขึ้นเลยอย่างเงี้ยนะครับโดยที่ไม่ผ่านอะไรหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจดังนั้นก็ Big Data นะครับมันก็เป็นส่วนหนึ่งของ IT ใช่ไหมครับของ Data Mining นะครับจริงๆแล้วถ้าเราจะเรียกว่าข้อมูลขนาดใหญ่หรือ Big Data ไปเลยก็ไม่ผิดนะครับแต่ว่าเวลาที่เราจะเขียนตำราก็อาจจะต้องอ้างอิงราชบัณฑิตโอเคนะครับทีนี้ในส่วนของData Science เนี่ยดูจากวงกลมก็คือตรงกลางใช่ไหมครับตรงกลางเลยมันจะไปเกี่ยวข้องกับทางด้านคอมพิวเตอร์นะครับ IT เกี่ยวข้องกับเรื่องของ Math Stat ใช่ไหมครับเกี่ยวข้องกับเรื่องของ Business แล้วก็ Knowledge อะไรพวกนี้นะครับจริงๆแล้วมันก็คือ Multidisciplinary นั่นแหละเราจะไปโยงกับทางไหนก็ได้ใช่ไหมครับเราจะเห็นคำว่า machine learning ก็คือคาบเกี่ยวกันระหว่างคอมแล้วก็แมทแล้วก็สแตทจริงๆแล้วนะครับเบสิกทั้งหลายนะครับมันก็จะมาจากแมทแล้วก็สแตทนั่นแหละที่เขาได้คิดเช่นคิดเรื่องของ linear regression เรื่องของนู่นนี่นั่นเรื่องของ ANOVA อะไรพวกนี้ใช่ไหมครับเป็นเบสิกพื้นฐานหลังจากนั้นเนี่ยทาง IT ก็เอาพวกนั้นเนี่ยมา implementแล้วก็เอามาใช้งานจริงนั่นแหละนะครับมันก็จึงเรียกว่าเป็น machine learning แล้วก็พัฒนาต่อยอดพัฒนาเป็น algorithm ใหม่ๆเข้าไปเรื่อยๆนะครับ
แล้วก็ถ้าเรามองอีกด้านหนึ่งก็คือซอฟต์แวร์ดีเวลลอปเมนต์ก็คือพัฒนาซอฟต์แวร์ไปเพื่อทางด้านธุรกิจหรือทางด้านบิสเนสทำให้สามารถที่จะใช้งานง่ายขึ้นอย่างเช่นเมื่อก่อนเราเขียนบัญชีลงกระดาษก็พัฒนาให้มีโปรแกรมบัญชีใช่ไหมครับหลายบริษัทอาจจะไม่มีโปรแกรมบัญชีก็อาจจะใช้ Excel อะไรไปก่อนแต่รากฐานมันมาจากการที่เราเขียนลงไปในกระดาษสมุดนั่นแหละแล้วก็คนเขียนโปรแกรมก็พัฒนาขึ้นไปดังนั้นรวมกันแล้วทั้งหมดเนี่ย Data Science ก็จะต้องใช้ความรู้ทางด้าน Machine Learning ความรู้ทางด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์นะครับแล้วก็ความรู้ทางด้านอะไรอีกสแตทดังนั้นเกี่ยวกับรีเสิร์ชต่างๆรวมๆกันมาเป็น Data Science นะครับดังนั้นมันก็ปนๆกันอยู่นะครับแต่เอาจริงๆแล้วถ้าเราจะพูดถึงทางด้าน Machine Learning นะครับตัว Machine Learning เนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น3ส่วนหลักๆนะครับแต่สิ่งที่เรารู้กันนะครับที่มักจะเข้าใจและมักจะเห็นกันเนี่ยเราจะเห็นกันแค่2ส่วนก็คือ Supervised Learning หรือว่า Unsupervised Learningนะครับถ้าเอาง่ายๆ supervised learning เราจะเรียกมันเป็น classification แต่ถ้าเป็น unsupervised เนี่ยมันก็คือ clustering เห็นนะครับ clustering กับ classification supervised learning ก็เหมือนกับว่าข้อมูลที่เราจะมาใช้เนี่ยจะต้องมี label มันจะเกิดจากการเรียนรู้จากข้อมูลที่มันมี labelแต่ถ้าเป็น unsupervised เนี่ยนะครับมันก็จะเกิดจากการเรียนรู้ข้อมูลที่มันไม่ได้มี label ปรากฏอยู่นะครับดังนั้น unsupervised มันก็จะมี algorithm นะครับที่แตกต่างเช่น k-mean มีอีก EM algorithm GMM อะไรพวกเนี้ยนะครับกับ supervised ที่เราอาจจะคุ้นหูคุ้นตากันก็คือ KNN นะครับ MLP SVM อะไรต่างๆพวกเนี้ยส่วน reinforcement learning ก็คือเป็นการเรียนจากสิ่งที่ผิดพลาด learn from mistake ในการทำ reinforcement learning เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาจะไปทำเอาเรื่องเกี่ยวกับพวก autonomous car พวกเนี้ยนะครับ autonomous car เช่นจะไปข้างหน้ายังไงเพื่อไม่ให้ชนอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นเวลาที่เขาจะทำ algorithm เนี่ยเขาก็จะเรียนรู้สร้าง simulation ขึ้นมาก่อนแล้วก็ปล่อยสมมตินะครับอาจจะ simulate รถให้มันวิ่งไปถึงปลายทางถ้ามันวิ่งไปชนก้อนหินหรือว่าตกหลุมอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะเกิดจากการเรียนรู้ว่ามันมีข้อผิดพลาดแล้วว่าถ้ามาวิ่งแบบนี้จะต้องตกหลุมดังนั้นมันก็จะหาเส้นทางในการวิ่งเส้นทางใหม่เพื่อที่จะให้มันไม่ตกหลุมหรือไม่ชนกับอะไรประมาณนี้จนกระทั่งไปถึงปลายทางถ้าไปถึงปลายทางปุ๊บก็จะได้รีวอร์ดหรือคะแนนเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นมันก็จะเกิดจากการเรียนรู้จากจุดนี้นะครับนี้เป็นเบสิกก่อนทีนี้ในส่วนของแป๊บนึงนะครับข้าม machine learning นะครับอย่างที่บอกไปมันก็จะมี unsupervised แล้วก็ supervised learning แล้วก็ reinforcement learning ในส่วนของ unsupervised learning เนี่ยนะครับถ้าเราแยกออกไปอีกมันก็จะเป็นพวก clustering นะครับถ้าเกิดแยกย่อยลงไปอีกเช่น recommender system อะไรประมาณนี้นะครับหรือว่าการหา market share markettarget นะครับ customer segmentation อะไรประมาณนี้เช่นเรามีข้อมูลลูกค้าอยู่ในการซื้อสินค้าหรือว่าข้อมูลลูกค้าต่างๆแล้วก็ต้องการแบ่งกลุ่มลูกค้าว่าลูกค้าที่มาซื้อกับของกับเราเนี่ยแบ่งออกเป็นกี่กลุ่มนะครับบางทีเราอาจจะใช้ไอ้พวก supervised learning เนี่ยไม่ได้เพราะว่าเราไม่มี label ให้กับข้อมูลใช่มั้ยครับดังนั้นเราก็ต้องมาใช้พวก clustering เนี่ยแบ่งข้อมูลแบ่งกลุ่มลูกค้าให้เคมีหรือว่าอะไรก็ว่ากันไปนะครับหรือว่าใช้พวกdimensionality reduction นะครับถ้าเราเคยได้ยินเช่น PCA LDA นะครับถ้าเกิดจะย้อนกลับไปก็คือเป็นจริงมันมีตัว fuzzy อ๋อไม่ใช่ fuzzy นะครับเอาตัวนี้ก่อนผมยังไม่ออกตอนนี้นะครับไอตัว dimensionality reduction เนี่ยนะครับก็คือทำให้ข้อมูลที่มันมีมิติขนาดใหญ่มันลดจำนวนลงนะครับแต่ว่าในการลดจำนวนลงเนี่ยก็ข้อมูลที่มันลดจำนวนเนี่ยก็ยังเป็นตัวแทนที่ดีของข้อมูลทั้งหมดยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าเรามี attribute อยู่สักประมาณ 1,000 attribute นะครับพอเราผ่านไอ้กระบวนการ dimensionality reduction แล้วเนี่ยมันจะเหลือข้อมูลแค่10 attribute
แต่ว่า10 attribute เนี่ยก็ยังทำให้มีการนะครับกระบวนการในการเรียนรู้ที่ดีนะครับได้ผลลัพธ์ที่ดีอะไรประมาณนี้ถ้าเป็นในส่วนของ supervised learning ก็จะเป็นพวก classification เป็นหลักนะครับเช่นทำเรื่องของ image classification นะครับเรียนทำเรื่องของ customer retention อะไรประมาณนี้หรือว่า diagnostic นะครับดังนั้นข้อมูลพวกนี้จะต้องมี label บอกไว้เช่นเรามีรูปรูปหมามีรูปแมวนะครับก็ต้องมี label บอกว่ารูปที่เราเห็นเนี่ยคือรูปหมานะรูปที่เราเห็นอยู่เนี่ยเป็นรูปแมวนะนะครับแล้วโปรแกรมมันจะเอามันจะทำการเรียนรู้โดยที่เปรียบเทียบจาก label เป็นหลักนะครับแล้วก็ในส่วนของอีกอันนึงก็คือ regression ก็เป็นอยู่ในส่วนของ supervised learning เช่นเดียวกันนะครับเอาวันนี้นะครับเดี๋ยวเราไม่ใช่วันนี้ในการอบรมครั้งนี้เนี่ยเราจะลองไอ้ตัว clustering นะครับแล้วก็ลองตัว classification ให้เห็นนะครับในส่วนของ reinforcement นี่มันจะต้องทำความเข้าใจอยู่เยอะนะครับก็ยังจะไม่ได้เอามารวมนะครับทีนี้ยกตัวอย่างง่ายๆนะครับให้เราเห็นตอนนี้เราลองเอาข้อมูลที่เรามีอยู่เนี่ยมาพอตกราฟกัน x กัน y ธรรมดาเนี่ยโดยปกติทั่วไปถ้าเกิดเราพอตกราฟแบบเนี้ยก็ได้สูงสุดไม่เกิน3แกน x y z ใช่ไหมครับตอนนี้เราก็เลยทำการพลอตให้เห็นว่าข้อมูลที่เราเห็นอยู่เนี่ยนะครับมีอยู่2กลุ่มถ้าเป็นวิธีการเรียนรู้แบบ supervised learning เนี่ยข้อมูลจะต้องมี label บอกแล้วเราจะหาพยายามหาเส้นแบ่งที่เราเรียกว่า hyperplane เนี่ยนะครับโดยเส้นแบ่งนี้เป็นเส้นตรงหรือจะเป็นเส้นโค้งอะไรก็ว่ากันไปขึ้นอยู่กับเทคนิคแต่ละเทคนิคถ้าเส้นแบ่งเป็นเส้นตรงเนี่ยเราก็เรียกว่าเป็น hyperplane แล้วกันเราจะหา hyperplane ที่มันแบ่งชุดข้อมูลเนี่ยออกเป็น2ส่วนได้ดีที่สุดนะครับตรงนี้เขาพยายามแบ่งละเส้นนี้แบ่งที่ดีที่สุดแต่ว่ามันก็มีข้อมูลที่มันผิดพลาดนะครับข้อมูลตรงนี้อยู่บนเส้นพอดีข้อมูลตรงจุดนี้อยู่ในกลุ่มสีฟ้าใช่ไหมครับข้อมูลสีฟ้าเนี่ยอยู่ในกลุ่มสีแดงอะไรประมาณนี้นะครับมันทำให้ข้อมูลเนี่ยมันยังมีข้อผิดพลาดเราจะถือว่าพวกนี้มันอาจจะเป็น outlier ตัวนี้อาจจะเป็น outlier ก็ได้นะครับดังนั้นกระบวนการของ machine learning มันก็มีเยอะแยะมากมายเช่น1เราจะทำการ remove outlier ออกดีไหมหรือ2เราจะทำการหาเอาไปเลือกตัวอื่นที่มันเขาเรียกว่าอะไรที่มันโค้งได้ที่มันไม่ใช่เส้นตรงนะครับจะหาสมการตัวไหนเดี๋ยวประมาณนี้นะครับนี่คือยกตัวอย่างก่อนต่อมาถ้าเป็น unsupervised ล่ะข้อมูลที่เราเห็นเนี่ยมันไม่มี label บอกสิ่งที่เราจะทำได้อย่างเดียวคือเราจะทำการหาเซนทรอยของแต่ละกลุ่มเช่นข้อมูลตัวนี้เราบอกว่าเราต้องการแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะเราก็หาเซนทรอยของทั้ง2กลุ่มแล้วก็ปล่อยให้มันเอาไปที่มันเรียนรู้กันเองแล้วมันก็จะจับกลุ่มว่าถ้าข้อมูลอยู่ในช่วงนี้ถือว่าอยู่ในกลุ่มนี้ถ้าข้อมูลอยู่ในช่วงนี้ถือว่าอยู่ในกลุ่มนี้นะครับข้อมูลที่มันออกมาตรงนี้จริงๆแล้วมันก็ต้องถูกจัดกลุ่มนั่นแหละนะครับแต่ตอนนี้มันอาจจะเป็นเสมือนเอาไลเออร์ของข้อมูลเนี่ยที่มันอาจจะไม่จำเป็นตัดทิ้งก็ได้นะครับอันนี้คือยกตัวอย่างเห็นภาพชัดเจนก่อนว่า supervised กับ unsupervised เนี่ยมันมีความแตกต่างกันทีนี้กระบวนการในการทำ data science มันก็มีเยอะแยะมากมายนะครับ1อันนี้เขาสรุปมาให้นะครับ1ต้องทำความเข้าใจทางด้านธุรกิจ2ต้องทำ data mining เห็นมั้ยครับจริงๆแล้วมันก็ต้องมี data mining จริงๆแล้ว data cleansing data exploration feature engineering predictive modelหรือว่า data visualization ที่เราเห็นเนี่ยทั้งหมดมันก็คือ data mining มันเป็นกระบวนการหนึ่งของ data mining ถ้าเกิดจะพูดถึง data mining มันก็จะมีในส่วนของ predictive model feature engineering data visualization พวกนี้ก็เป็น machine learning data cleansing ก็ถือว่าเป็น machine learning เหมือนกันดังนั้น machine learning กับ data mining มันจึงใช้ algorithm หรือว่ากระบวนการเดียวกันแต่ว่าจุดประสงค์ของ data mining คือเล่นกับข้อมูลที่เป็นอาจจะเป็น text อย่างเดียวนะครับอาจจะเป็นข้อมูลที่เป็น non structure อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ machine learning เราจะเน้นบอกว่ามันเป็นเทคนิคที่สามารถเอาไปใช้ได้ที่สามารถ data mining สามารถหยิบจับไปใช้ได้นะครับแต่ว่า data mining มันก็จะมีขั้นตอนเช่น1ได้ข้อมูลมาเราต้องมา cleaning ก่อนต้องมาทำนู่นนี่นั่นก่อนหา missing value ก่อนนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือได้ฟีเจอร์ออกมาฟีเจอร์ตรงนี้เนี่ยเราก็จะเอาไปเรียนรู้ข้อมูลนะครับตรงนั้นฟีเจอร์ตรงนี้มีความสำคัญมากถ้ากระบวนการที่ทำให้ได้ฟีเจอร์ขึ้นมาเนี่ยมันไม่ดีนะครับข้อมูลจะเอามาพรีดิกก็ไม่ดีแล้วนะ
ะครับดังนั้นในแต่ละ process ของ data analytics เนี่ยมันจึงไม่เหมือนกันตัวนี้เป็นแค่ basic ของมันว่าเราต้องเอาข้อมูลมา prepare ก่อนแล้วก็มาทำ EDA ใน EDA มีอะไรบ้างแล้วก็มาทำ visualize ไปเพื่ออะไรอาจจะเพื่อเห็นความกระจายของข้อมูลเพื่อความสอดคล้องของข้อมูลอะไรประมาณนี้นะครับทำ data visualize เสร็จแล้วก็ไปทำ classify หรือ clustering แล้วก็ไป predict ทั้งหมดเนี่ยก็อาจจะเรียกว่าเป็น AI นะครับถ้าเกิดจะให้เรียก AI อย่างเงี้ยนะครับถ้าเกิดตามความเข้าใจของคนทั่วไปแต่จริงๆแล้วมันมาจากกระบวนการข้างหลังที่เราเห็นอยู่เยอะแยะมากมายนี่เป็นแค่เบสิกของมันนะครับเพราะว่าแต่ละอันเนี่ยผมไม่ได้ลงลึกอันนี้แค่เข้าใจคอนเซ็ปต์ของมันก่อนว่าคำว่า data science หรือว่า data analytics เนี่ยมันบางทีมันอาจจะเข้าใจเหมือนกับคล้ายๆว่าเป็นคำที่มันใกล้เคียงกันนะครับแต่จริงๆแล้วถ้ามองลึกไปมันอาจจะมีอะไรที่มันแตกต่างกันเล็กน้อยทีนี้นะครับเรามาดูในส่วนแรกกันนะครับในส่วนของ dataExploratory Data Analysis หรือว่า EDA โอเคนะครับใน EDA ตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วถ้าเราไปดาวน์โหลดสไลด์หรือดาวน์โหลดของแต่ละสำนักเนี่ยกระบวนการมันก็จะไม่เหมือนกันซะทีเดียวนะครับมันขึ้นอยู่กับว่ากระบวนการที่เขาทำอะไรมาก่อนมาหลังนะครับแต่จริงๆแล้วมันต้องทำอะไรบ้าง1จากโลกของความเป็นจริงใช่ไหมครับเขาเรียกว่า reality เราก็จะทำการ collect ข้อมูลที่เราเรียกว่า raw data collect ออกมานะครับจากนั้นเขามาทำอะไรต่อเขาก็เอาข้อมูลตรงนี้เนี่ยมา process ด้วยกระบวนการอะไรก็ตามนะครับเพื่อให้มันได้ feature ออกมาหรือให้มันได้ข้อมูลที่มันอาจจะอยู่เก็บอยู่ในรูปแบบของ attribute ออกมานะครับหลังจากนั้นเราก็ไป clean data ในการ clean คืออะไรบางทีข้อมูลมันไม่ครบยกตัวอย่างเช่นเรามี attribute อยู่20 attributeแต่ว่าเราเก็บข้อมูลจริงๆเนี่ยได้สัก5 attribute อีก18อีก15 attribute หายไปอย่างเงี้ยดังนั้นไอ้ข้อมูลพวกเนี้ยมันก็เอามาใช้งานไม่ได้ใช่มั้ยครับก็ต้องคลีนออกไปหรือว่าข้อมูลบางอันมันซ้ำกันหรือข้อมูลทุกอันซ้ำกันหมดดังนั้นมันก็จะทำให้เปลืองเมมโมรีในการจัดเก็บใช่มั้ยครับก็อาจจะต้องคลีนตรงนี้ออกไปหรือข้อมูลบางอันข้อมูลเป็นนันข้อมูลเป็นตัวเลขเป็น0อะไรประมาณเนี้ยหรือว่า missing ขาดไปสักบางส่วนแล้วก็ทำการเติมข้อมูลเข้าไปซะนะครับหรือว่าข้อมูลที่มันเป็น outlier เราไม่สนใจก็ตัดทิ้งอะไรประมาณนี้ดังนั้นกระบวนการตรงนี้มันจึงค่อนข้างจะ flexible แต่ว่าเห็นกระบวนการหลักๆคือ 1. เก็บข้อมูล 2. เอามา process แล้วก็ไป cleaning แล้วก็ไปทำ EDA analysis อะไรก็ว่ากันไปจนกระทั่งได้ข้อมูลสุดท้ายมาก็เอามาทำการสร้างโมเดลแล้วก็พัฒนาออกเป็น production เป็น product ออกมานะครับเอาไปใช้งานต่อไปทีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองทำความเข้าใจอันแรกก่อนเมื่อกี้ผมพูดถึง list แล้วก็พูดถึงย้อนกลับไปเรื่องของ dictionary เรามาดูในส่วนของ dictionary ตรงนี้เนี่ยนะครับว่ามันมีความสำคัญยังไงเดี๋ยวให้ลองพิมพ์ลงไปก่อนแล้วกันนะครับพิมพ์ตาม data นะครับเราจะสร้าง dictionary ขึ้นมาตัวนึงชื่อว่า data ใน dictionary ตรงนี้จะมีอะไรบ้างจะมี name จะมี age address แล้วก็ qualificationนะครับซึ่งพวกนี้เราจะเรียกว่าเป็นคีย์นะครับใน dictionary จะมีคีย์แล้วก็มี value โอเคนะครับในการทำ dictionary ตรงนี้เนี่ยให้เห็นชัดๆ data เท่ากับวงเล็บปีกาเปิดแล้วก็ปิดอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วก็เรื่องของคีย์เราบอกว่า name ตรงนี้เราจะใช้ single quote หรือว่า double quote ก็ได้ไม่ผิดนะครับแล้วก็ตามด้วยโคลอนแล้วหลังจากนั้นเห็นไหมครับนี่คือลิสต์ต่อมาตามด้วยคอมม่าอันนี้เราได้คีย์ขึ้นมาชุดหนึ่งตัวหนึ่งชื่อว่า name แล้วก็ข้อมูลนั้นก็คือมีอะไรบ้างก็อยู่ในนั้นหมดละต่อมาก็สร้าง age สร้าง address และสร้าง qualification นะครับแล้วทีนี้คุ้นๆหรือยังครับเมื่อกี้เราบอกว่า data ต่อ data พวกนั้นใช่ไหมครับตรงนี้ก็คือลักษณะประเภทของข้อมูลที่มันจัดเก็บไว้นะครับตรงนี้เราสามารถดู type ของข้อมูลได้ว่าข้อมูลของเราเนี่ยมี type เป็นอะไรตอนนี้ type ก็คือเป็น dictionary ข้อมูลของเรานะครับถ้าเป็น dictionary.key
มันจะปรากฏอะไรมันก็จะปรากฏคีย์ออกมาทั้งหมดแล้วเราจะเอาคีย์ตรงนี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับยกตัวอย่างเช่นข้างล่าง data แล้วก็ในปีกแข็ง name data ในปีกแข็ง age ก็จะ print name print age ออกมานะครับอ่ะตรงนี้นะครับลองพิมพ์ไปก่อนโอเคนะครับถ้าพิมพ์เสร็จแล้วนะครับต่อมาลองพิมพ์ตามนะครับถ้าเกิดใครมีสไลด์ก็อาจจะเปิดสไลด์พิมพ์ตามก็ได้นะครับตัวนี้เราก็ print data name data age ออกมาเห็นไหมครับถ้าเราพิมพ์ data แล้วก็ปิดแข็งข้างในเป็น name ก็คือชื่อของ key ใช่ไหมครับก็จะออกมาเป็นแบบนี้อันแรกคือ name อันที่2คือ age โอเคนะครับทีนี้เราก็จะมาใช้ for loop เข้ามาช่วยในการที่จะ print ข้อมูลนะครับในการที่จะ print ข้อมูลโดยใช้ for loop เราจะทำยังไงนะครับอันนี้เอาง่ายๆก่อนละกันนะครับตรงนี้เราก็จะบอกแค่ว่า for i in range เมื่อกี้ผมบอกว่า0ถึง4ใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเราสามารถแค่บอกว่าlength 4แล้วก็ print name ออกมาเมื่อกี้ data name ถ้าเราพิมพ์แค่ว่า data name มันจะ print ออกมาทั้งหมดใช่ไหมครับมันคือ list นี่คือ list ดังนั้น data name ตัวที่0 data name ตัวที่1 2 3มันก็จะ print ออกมาได้นะครับโดยใช้วิธีการแบบนี้ดังนั้น for i เริ่มต้นที่0ก็เป็น i เท่ากับ0ดังนั้น data name ตัวที่0ก็คือใจ data name ตัวที่1ก็คือ principle ประมาณนี้นะครับมีชื่อน่าจะเป็นชื่ออินเดียเช่นเดียวกับ age นะครับถ้าเกิดเราต้องการ print ตรงอื่นเช่น address qualification เราพิมพ์ต่อไปเลยนะครับตรงนี้ print อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็พิมพ์ตอบได้เลยอีก2บรรทัดนะครับอ่ะลองพิมพ์เองจะเลื่อนขึ้นไปนิดนึงนะครับให้เห็นข้างบนแบบนี้นะครับอ่ะลองพิมพ์ dictionary ก่อนนะครับแล้วก็พิมพ์ for loopอ
คนะครับพอเราพิมพ์เสร็จแล้วนะครับลองรันดูนะครับก็จะได้คำตอบออกมาใช่ไหมครับทีนี้สิ่งที่เราเห็นนะครับตอนนี้เราใช้ dictionary เรารู้จักตัวแปรประเภทหนึ่งชื่อว่า dictionary นะครับต่อมานะครับเราจะใช้ panda library เข้ามาช่วยในการจัดการข้อมูลทำให้แสดงข้อมูลได้ง่ายขึ้นเดี๋ยวจะสับสนมากขึ้นก็ได้นะครับดังนั้นผมเลยไม่สอนวิธีการดูข้อมูลจาก dictionary ให้มันมากก็จะมาใช้ panda ก่อนทีนี้นะครับในการ import library ที่ชื่อว่า panda มันจะบอกว่า import panda as pd เมื่อกี้อธิบายไปแล้วนะครับ as ก็คือ alias ก็คือถ้าเราเรียกว่า pd ก็คือ panda นั่นเองนะครับทีนี้ data นะครับคือตัวเดิมกับข้างบนเลยถ้าสังเกตเห็นไหมครับ data คือตัวเดียวกันโอเคนะครับต่อมาในการทำงานกับ panda เนี่ยมันจะมีอยู่คีย์เวิร์ดหนึ่งที่เราต้องจำนะครับก็คือ data frame มันจะต้องสร้าง data frame ให้มันก่อนวิธีการสร้าง data frame ก็คือ pd.dataframedata frame ของอะไรของตัว data เรามาเก็บไว้ที่ตัวแปรชื่อ df ก็คือ data frame แล้วหลังจากนั้นเราต้องการดูข้อมูลใน data frame ใช่ไหมครับก็พิมพ์คำว่า df แล้วก็ปีกแข็งข้างในปีกแข็งบอกว่าต้องการดูข้อมูลอะไรตอนนี้ผมบอกว่าต้องการดูแค่ name แล้วก็ qualification ก็พิมพ์เข้าไปก็จะเห็นผลลัพธ์เหมือนกับตัวอย่างข้างล่างนะครับลองดูนะครับเมื่อกี้ใครยังไม่ได้ดิฉันรีก็ดูจากตรงนี้ได้เลยนะครับ copy ตรงนี้ไปนะครับนี่คือตัวอย่างของการทำงาน Panda Library Panda แล้วก็ทำงานร่วมกับ Dictionary นะครับ1สร้าง Dictionary ขึ้นมาก่อนจากนั้นก็ค่อย convert Dictionary ตรงนั้นเนี่ยนะครับให้เป็น Panda ให้อยู่ใน Panda ฟอร์มรูปแบบของ Panda นะครับโดยที่ Panda ตัวนี้เนี่ยเราจะเรียกว่า data frame ก็เป็น pd.dataframe แล้วก็ส่งข้อมูลตัว Dictionary เข้าไปนะครับดังนั้นในจุดนี้เนี่ยถ้าเราต้องการเรียกใช้ df อย่างเดียวได้ไหมเราพิมพ์แค่ df ก็ได้นะครับมันก็จะออกมาเช่นเดียวกันนะครับผมพิมพ์แค่ df นะครับก็จะออกมาทั้งหมดนะครับแต่ที่เมื่อกี้เราพิมพ์ df แล้วก็มี name แล้วก็ qualification ก็คือว่าเราจะเลือกเฉพาะคอลัมน์ที่เราต้องการนะครับพิมพ์แค่ df ก็ออกมาทั้งหมดนะครับหรือ df.head นะครับก็จะโชว์ตรงนี้นะครับถ้ามันมีข้อมูลเยอะๆนะครับเราสามารถเรียกดูเฉพาะด้านบนมันนะครับด้านหัวมันนะครับทีนี้ในส่วนของ panda นะครับมันจะมีแถวๆนึงที่มันไม่มีชื่อระบุตรงนี้เราจะเรียกว่าเป็น index โอเคนะครับตรงนี้จะเรียกว่าเป็น index
นี่ก็เป็นคอลัมน์นี่ก็เป็นโลธรรมดานะครับในการเข้าถึงนะครับเช่นเราบอกว่า df แล้วก็ name แบบเนี้ย df แล้วก็ name ก็คือการดูข้อมูลนะครับของ name เดี๋ยวลองใส่คลิกแข็งอีกสักชั้นหนึ่งจะเลยขึ้นเห็นนะครับนี่คือลักษณะความแตกต่างถ้าไม่มีปีกแข็งต่อมาต้องการดู name กับ age ก็สามารถเลือกได้เห็นนะครับนี่คือตัวอย่างการแสดงข้อมูลทีนี้ถ้าผมบอกว่า age ขอเช็คก่อนนะครับในส่วนของ Panda จุดเด่นของมันก็คือการ query ข้อมูลนะครับมันจะคล้ายๆกับ SQL ใช่ไหมครับที่เราใส่คำสั่ง SQL เข้าไปได้แต่ตัวนี้เราก็ใช้คำสั่งได้เช่นเดียวกันตัวนี้ผมก็ยังจะบอกได้เต็มปากว่ายังไม่ค่อยถนัดเพราะว่า Panda มันก็มีให้เล่นเยอะนะครับดังนั้นก็ใครสนใจนะครับเอาตัวนี้ไปสอนนิสิตเอาไปสอนนักศึกษาเนี่ยนะครับว่าเราสามารถใช้ตัว Panda ตรงเนี้ยแทน SQL ก็ได้นะครับเช่นปัจจุบันเนี้ยเราไม่จำเป็นต้องเก็บข้อมูลลงในรูปแบบของ SQL ละเราเก็บข้อมูลบนเว็บอาจจะเก็บเป็น CSV ไฟล์ก็ได้เป็น text ไฟล์ก็ได้นะครับเพราะว่าปัจจุบันยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดใครทำ IoT ใช่ไหมครับข้อมูลที่ส่งเข้าไปมันอาจจะไม่ต้องส่ง database ละส่งเก็บเป็น text ธรรมดาเราก็ใช้ไอ้ตัว Python เนี่ยอ่านข้อมูลเข้ามาเก็บในรูปแบบของ Panda แล้วก็ใช้ query ข้อมูลได้นะครับตอนนี้ใครสนใจก็เอาไปศึกษาต่อเป็นอีกหนึ่งวิชาแทน SQL เลยได้นะครับตรงนี้ทีนี้นะครับจากที่เราเห็นว่าเราสร้างข้อมูลชื่อว่า data เป็น dictionary แล้วก็เอามาเก็บเป็น data frame ให้อยู่ในรูปแบบของ panda แล้วก็สามารถ print ออกมาได้นะครับเราก็สามารถใส่ query ข้อมูลเข้าไปได้ตอนนี้เราบอกว่า df age เท่ากับ22หมายถึงอะไรถ้าผมเอาแค่นี้ก่อนละกันหมายถึงว่า df ก็คือ data frame ที่เราสร้างขึ้นมาของ age ที่มีค่าเท่ากับ22มีไหมถ้ามีมันก็จะบอกว่าตัวนั้นเนี่ยเป็นจริงถ้าไม่มีก็เป็น false ใช่ไหมครับเดี๋ยวผมขอลองไม่เท่ากับแบบนี้ได้ไหมก็ได้นะครับดังนั้นอะไรก็ตามที่เป็น true เราต้องการข้อมูลจากจุดนั้นใช่ไหมครับเราก็แค่บอกว่า df ที่เป็น true ผลลัพธ์ก็ได้ออกมาเห็นไหมครับง่ายๆนะครับถ้าเกิดเอาทีละสเต็ปนะครับเราดู df ที่เป็น age ออกมาก่อน data frame ที่เป็น age ก็จะมีอยู่1 2 3 4 record ใช่มั้ยครับที่เราเห็นจากนั้นเราก็บอกว่า df age ที่มีค่าเท่ากับ22หรือมีค่าไม่เท่ากับ22ก็จะได้ออกมานะครับในตัว panda มันจะ return ว่าถ้ามันเข้าเงื่อนไขก็จะเป็นจริงถ้าไม่เข้าเงื่อนไขก็เป็นเท็จแล้วเราต้องการแสดงข้อมูลที่เป็นจริงก็ปริ้นออกมาโดยใช้ df ครอบเข้าไปก็คือดูข้อมูลใน data frame นี้ที่มีเงื่อนไขตามนี้ครับผลลัพธ์ที่ได้เห็นไหมครับไม่ได้ยากนะครับเดี๋ยวใครสนใจเดี๋ยวค่อยไปศึกษาลึกลงไปนะครับตัวนี้มันสนุกอยู่นะครับใครชอบที่ชอบใช้ query นะครับตัวนี้ก็ง่ายนะครับแต่เรื่องความเร็วที่ผมยังไม่ได้เทสนะครับว่ามันจะเร็วกว่า SQL หรือว่าอะไรยังไงมากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าวิธีการมันจะง่ายนะครับในการเก็บข้อมูลทีนี้เราลองมาดูกันนะครับว่าใน
Panda เนี่ยมันก็สามารถที่จะอ่านข้อมูล CSV ไฟล์ได้โดยอ่านจาก URL ก็ได้นะครับตัวนี้ผมไปเซิร์ชมาดูเป็นข้อมูล Weather มาน่าจะเป็นของออสเตรเลียนะครับมีแต่แคนเบอร์รานะครับวิธีการก็เหมือนเดิมครับ import panda spd เหมือนเดิมตอนนี้พิมพ์บ่อยๆนะครับจะได้จำต่อจากนั้นนะครับเราก็บอกว่า url เท่ากับแล้วก็ชื่อของ url ตรงนี้นะครับพิมพ์ตามมันไปได้เลยนะครับนะครับหลังจากนั้นเราก็บอกว่า weather underscore data รูปแบบการสร้างตัวแปรนี่แล้วแต่ความถนัดนะครับใครถนัดแบบไหนก็เลือกได้เลยนะครับบางคนอาจจะเป็น weather data แบบนี้ก็ได้นะครับเลือกเอาเลยจากนั้นก็บอกว่า pd.read csv แล้วก็ใส่ url เข้าไปแล้วผมก็ print weather มานะครับถ้า weather หรือว่าข้อมูลมันมีเยอะไหมครับมันก็จะเป็นจุดๆๆตรงเนี้ยมันแสดงไม่หมดแล้วมันก็บอกว่ามีทั้งหมดกี่โรกี่คอลัมน์อ่ะลองรันดูเขียนนะครับมีทั้งหมด366 โร24คอลัมน์เขียนนะครับในคอลัมน์มีอะไรบ้างมี date มี location มี min temp max temp rainfall นู่นนี่นั่นอะไรเยอะแยะมากมายนะครับทีนี้ต่อมาเนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าคอลัมน์ไหนที่มันไม่สำคัญอ่ะยกตัวอย่างเช่นคอลัมน์ date มันไม่สำคัญใช่ไหมก็ตัดทิ้งก็คือการ cleaning data ประเภทหนึ่ง location เราไม่สนใจนะตัดทิ้งอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าเราจะเน้นเฉพาะโลเคชันนั้นเราก็คิวรี่เฉพาะแคนเบอร์ราออกมาอะไรเงี้ยก็ได้นะครับแม็กเทมอะไรนู่นนี่นั่นนะครับนี่คือตัวอย่างข้อมูลที่เขาเก็บมาอันนี้เป็นข้อมูลนะครับทิศใช่ไหมครับถ้าเราบอกว่ามันไม่จำเป็นก็ตัดทิ้งตัดทิ้งตัดทิ้งแล้วก็สุดท้ายมาดูนะครับเราสามารถทำอะไรกับข้อมูลนี้ได้บ้างเช่นเราสามารถพิจิตรได้ว่าจากข้อมูลที่เราเห็นเนี่ยวันนี้ฝนจะตกไหมสมมุติว่าถ้าเกิดเราต้องการพยากรณ์วันนี้เราก็เอาตัวเนี้ยเป็นลาเบลถ้าเราต้องการพยากรณ์วันพรุ่งนี้ก็เอาตัวเนี้ย rain tomorrow เป็นลาเบลโอเคนะครับก็มันก็มี yes กับ no นะครับประมาณนี้อันนี้เลือกเอาเลยนะครับอ่ะย้อนกลับมาตรงนี้ใหม่ทีนี้ถ้าเกิดเราพิมพ์ weather data.head เอาสัก10ตัวได้ไหม head int เท่ากับ5มันกำหนดไว้5ตัวนะครับถ้าเกิด10ปุ๊บมันก็จะโชว์10ตัวโอเคนะครับ นี่คือตัวอย่างอันนี้คือความแตกต่างโอเคนะครับอ่ะดังนั้นตอนนี้เนี่ยนะครับเราก็ไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลดข้อมูลเก็บไว้ในเครื่องเรานะครับถ้าเรารู้แหล่งข้อมูลอยู่แล้วก็ใช้วิธีนี้ดึงข้อมูลเข้ามาได้นะครับเพราะว่ามันจะมีข้อมูลบางประเภทนะครับมีไฟล์ประเภทที่มันมีการอัปเดตอยู่ตลอดเวลานะครับตอนนั้นผมไปดาวน์โหลดข้อมูลเวทเทอร์ที่เห็นสักที่นึงนี่แหละนะครับมันอัปเดตอยู่ตลอดเวลานะครับดังนั้นถ้าเกิดเราดาวน์โหลดเก็บไว้ปุ๊บก็จะได้แค่ข้อมูลในปัจจุบันและวันที่เราดาวน์โหลดถ้าต้องการข้อมูลปัจจุบันอย่างเงี้ยก็ใช้วิธีนี้ก็ได้นะครับโอเคนะครับทีนี้เราเห็นว่าเวลาที่เราพิมพ์นะครับ
ข้อมูลก็จะถูกจัดเก็บอยู่ในรูปแบบของ Panda Format ละผมจะลองพิมพ์ print type มันดูนะครับทำแบบนี้ดีกว่าจะได้ไม่ต้องเสียเวลาโหลดใหม่นะครับใช้ครอบเข้าไปเห็นไหมครับมันเป็น Panda Data Frame นี่คือประเภทข้อมูลนะครับเช่นเดียวกันนะครับเราลองพิมพ์คำว่า weather แล้วก็ data แล้วก็จุดมันมีอะไรให้เราเลือกไหมก็มีให้เลือกเยอะแยะเห็นไหมครับเมทอดให้เราเลือกมีโมดูลให้เลือกนะทีนี้ผมจะเลือก data.column ขอโทษทีครับ column มันก็จะโชว์ผลลัพธ์เหมือนกับที่เราเห็นข้างล่างนี้มี weather มี column อะไรบ้าง date location min temp ใช่ไหมครับซึ่งมันก็จะตรงกับข้างบนเนี่ยที่เห็นเดี๋ยวผมขอลองนิดนึงแบบนี้ไม่ได้โอเคนะครับในการเข้าถึงข้อมูลใช่ไหมครับเราบอกว่า weather.column แล้วเราสามารถเข้าถึงข้อมูลที่0ได้หรือข้อมูลที่ลบ1ได้ไหมน่าจะเป็น rain tomorrow นะครับมันก็เข้าถึงได้ทีนี้เราก็อยากเห็นประเภทของข้อมูลตัวเนี้ยว่ามันเป็นอะไรมันก็เป็น panda core index นะครับลักษณะประเภทมันแตกต่างกันนะครับมันจะไม่เหมือนกับที่เรารู้จักเมื่อกี้ถ้าเราบอกว่า0ถึง3ได้ไหมก็ได้นะครับมันก็จะโชว์ว่ามันมี index ที่ date location temp อะไรเงี้ยออกมาให้ดังนั้นข้อมูลประเภทนี้มันเป็น object นะครับที่เราเห็นมันเป็น object ตัวหนึ่งที่เขาสร้างขึ้นมาเองเห็นนะครับเมื่อกี้เราเห็นข้อมูลคอลัมน์ไปแล้วแล้วคอลัมน์ที่เราเห็นเนี่ยเราสามารถเลือกได้เลยว่าเราต้องการคอลัมน์แบบไหนออกมาใช้งานก็สามารถเลือกได้ต่อมาต้องการเขานับจำนวนนะครับก็คือ shape เหมือนกับใช้นำพายเมื่อกี้ a.shape b.shape เมื่อกี้ใช่ไหมครับตรงนี้ก็เป็น weather data.shape พอพิมพ์ shape ปุ๊บเราก็จะเห็นว่าข้อมูลมีทั้งหมด366 row 24 column ก็เป็น row แล้วก็ column สิ่งที่มันแสดงออกมาเห็นนะครับ row แล้วก็ column ย้อนกลับขึ้นไปนะครับตั้งแต่อ่านก็แค่3บรรทัดนี้2บรรทัดนี้ก็อ่านได้แล้วใช่ไหมครับได้ข้อมูลมาเราต้องการดูประเภทของมันเราต้องการดูชื่อคอลัมน์เราต้องการเรียกใช้ชื่อคอลัมน์ไหนก็กำหนดอินเด็กซ์เข้าไปเราต้องการดูขนาดของมันก็ใส่เชฟเข้าไปทีนี้ผมก็เลยลองเขียนโปรแกรมเล่นๆนะครับว่าเราจะทำการนับจะทำการนับตอนนี้เราจะทำการนับอะไรนะครับจะทำการนับความถี่ของข้อมูลที่อยู่ในแต่ละคอลัมน์นะครับเช่นคอลัมน์ Wincaster ตรงนี้นะครับมันมีจำนวนเท่าไหร่ Wincaster คืออะไรตัวนี้นะครับ Wincast ก็คือ direction ของ wind มาจากทิศทางไหนเช่น Northwestnorth east อะไร south east อะไรประมาณเนี้ยนะครับมาจาก north นะครับจะทำยังไงตอนนี้ผมก็เลยบอกว่าเริ่มจากเมื่อกี้ก่อนนะครับเราบอก weather data ที่ชื่อว่า wind มันก็มีมาให้เท่ากับ north ใช่ไหมครับเราเริ่มจากเบสิกก่อนคำตอบที่ได้มันน่าจะเป็น true กับ false ใช่ไหมครับถ้าเราเห็นอ
เบสิกเหมือนที่เราสอนไว้เมื่อกี้มันจะมีทั้ง true ทั้ง false นะครับอ่ะต่อมาต้องทำอะไรต่อเราก็จะเอาข้อมูลเฉพาะตัวที่มัน true ออกมาสมมุตินะครับเราก็บอกว่า weather data ไอ้ weather data ตัวนี้ก็เหมือน df เมื่อกี้ออกมาละทั้งหมดมีเท่าไหร่ไม่รู้นะครับ indexอันนี้คืออินเด็กซ์ตั้งแต่เริ่มต้นนะครับมันเป็นอินเด็กซ์ข้อมูลเริ่มต้นมันไม่ใช่ข้อมูลปัจจุบันสุดท้ายเราก็ใช้ฟังก์ชันเลนเข้ามานับเลนเข้ามานับเปิดแล้วก็ปิดผลลัพธ์ที่ได้คือ21ใช่ไหมครับหลังจากนั้นเราก็ปริ้นออกมาครอบเข้าไปอีกรอบหนึ่งวิธีการปริ้นใช่ไหมครับก็แค่ปริ้นเปิดวงเล็บปิดวงเล็บแล้วก็วางเข้าไปแต่แค่นี้เองนะครับดังนั้นที่ทำให้เห็นเมื่อกี้เนี่ยทำให้เห็นสเต็ปนะครับว่าสเต็ปแรกมันคืออะไรมันมีความหมายว่าอะไรนี่คือสเต็ปแรกใช่ไหมครับต่อมาสเต็ปที่สองเราก็ใส่ data frame ครอบเข้าไปสเต็ปที่สามก็ใส่เลนครอบเข้าไปสเต็ปสุดท้ายก็คือทำการปริ้นใช่ไหมครับปริ้นอะไรครอบเข้าไปแล้วการโชว์ข้อมูลอะไรก็ใส่โคลอนนะครับประมาณนี้ดังนั้นฟังก์ชัน print นะครับฟังก์ชัน print ก็คือ print ข้อมูลเราจะ print ได้ทั้งข้อความ print ได้ทั้งตัวแปรแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นระหว่างข้อความกับตัวแปรเราจะใช้คอมม่าขั้นทีนี้ย้อนกลับมาวิธีการ print ถ้าเป็นเมื่อก่อน print f ประมาณนี้ใช่ไหมครับเราก็จะมี fre แล้วก็เปอร์เซ็นต์ตัวนี้เป็นจำนวนก็คือเปอร์เซ็นต์ก็คือเปอร์เซ็นต์ดีใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าจำไม่ผิดภาษา C จะใช้คอมม่าแล้วก็ตามด้วยชื่อตัวแปรสมมติว่า FRE เท่ากับ21อย่างเงี้ยก็จะปริ้น21ออกมาใช่ไหมครับPython ก็ทำได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ก็เหมือนเดิมครับสมมุติว่าผมสร้างตัวแปรแล้วกันนะครับ temp เท่ากับก็คือเลนตรงนี้เลยแล้วกันนะครับ temp เท่ากับตรงนี้แล้วก็ทำการ print แล้วก็มันเป็นตัวเลขใช่ไหมครับก็เปอร์เซ็นต์ดีแล้วก็คอมม่า temp ตัวนี้ก็น่าจะได้นะครับเดี๋ยวขอเช็คก่อนเปอร์เซ็นต์ดีเดี๋ยวนะครับน่าจะเป็นเปอร์เซ็นต์ตรงนี้นะครับตรงนี้นี่คือความแตกต่างนะครับในนี้จะใช้คอมม่าไม่ได้ใช้คอมม่าละจะใช้เปอร์เซ็นต์แทนโอเคนะครับหรืออีกแบบนึงอันนี้เป็นการฟอร์แมตข้อมูลก็คือจัดรูปแบบฟอร์แมตปริ้นเมื่อกี้เราใช้เปอร์เซ็นต์ดีตอนนี้ใช้ปีกกาแทนเปอร์เซ็นต์โดยที่เราไม่จำเป็นต้องไปสนใจนะครับขอเช็คก่อนนะครับผมก็จำไม่ค่อยได้นะครับความแตกต่างของการปริ้นทั้ง2แบบเห็นไหมครับนี่ผมไม่เห็นความแตกต่างทั้ง3แบบเลยแล้วกันนะครับใครชอบแบบไหนก็เลือกได้นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็จะเหมือนกันเห็นนะครับนี่คือตัวอย่างในการปริ้นของ
Python เนี่ยเขาเอารูปมาหลวยให้เราถ้าเราชอบแบบภาษา C แบบเดิมแล้วก็ปริ้นแบบนั้นได้นะครับโดยที่ในการปริ้นแบบนั้นเราจะใช้เปอร์เซ็นต์ตรงนี้เข้ามาช่วยต่อมาถ้าเราไม่สนใจเรื่องของประเภทของข้อมูลใช่ไหมครับอย่างเช่นเปอร์เซ็นต์ D สำหรับตัวเลขเปอร์เซ็นต์ S สำหรับสตริงอะไรเงี้ยเราไม่สนใจเราก็จะใช้คำว่า dot format เข้ามาช่วยแบบนี้นะครับโดยที่ตรงนี้จะใช้แค่ปีกาเข้ามานะครับสมมุติว่าผมบอกว่า temp 1มีค่าเท่ากับอะไรก็ว่ากันไปตรงนี้ยาวๆนะครับแล้วถ้าเกิดเป็นตัวนี้จะทำยังไงผมต้องการ print temp 1ใช่ไหมครับ temp 1เท่ากับ temp 1เป็น float percent f ใช่ไหมครับ floating แต่บอกว่าต้องการแสดงจุด 3f 3จุดในนี้ก็จะเป็นเปิดวงเล็บอีกตัวนึงแล้วก็เทมหนึ่งนี่คือความแตกต่างเดี๋ยวผมให้ดูให้ตัวอย่างคำตอบมีครับจุด 3F ก็จะเป็นจุดทศนิยม3ตัวทีนี้มาดูนะครับตัวอย่างเดียวกันใช้ปีกาแทน format ก็เป็นเทมหนึ่งผลลัพธ์ที่ได้จะมีความแตกต่างกันเห็นไหมครับถ้าเราใช้แบบฟอร์แมตมันจะไม่สนใจรูปแบบละมันจะออกมาทั้งหมดเลยยาวเท่าไหร่มันก็จะออกมานะครับนี่คือหลายคนอาจจะไม่ชอบฟอร์แมตเพราะมันไม่สวยแต่ถ้าเกิดเรากำหนดแบบนี้เองนะครับเรากำหนดได้ทีนี้เรามาดูซิแบบสุดท้ายมันจะออกมาเป็นยังไงเหมือนกันกับฟอร์แมตนะครับทีนี้เห็นไหมครับมันจะมีแบบสุดท้ายเนี่ยหลายคนอาจจะบางคนอาจจะไม่ชอบนะครับแต่ผมชอบว่ามันง่ายดีต้องการพิมพ์เท็กก็ใส่เขาเรียกว่าอะไรใส่ซิงเกิลโค้ดเข้าไปแล้วก็ตามด้วยคอมม่าแล้วก็ใส่ตัวแปรแล้วก็ตามด้วยคอมม่าแล้วก็ใส่เท็กตามด้วยคอมม่าใส่ตัวแปรอะไรเงี้ยเราจะใส่อะไรก็ได้นะครับเดี๋ยวผมขอเช็ควิธีการนี้แป๊บนึงถ้าเราต้องการโชว์ตรงนี้นะครับให้มันเป็นเฉพาะ3ตัวอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวขอเช็คก่อนเห็นนะครับยังหาไม่เจอเดี๋ยวหาเจอแล้วจะมาบอกแล้วกันนะครับวันนี้ผมจำฟังก์ชันมันไม่แน่ใจว่าฟังก์ชันอะไรโอเคเดี๋ยวผมหาเจอแล้วจะมาบอกแล้วกันนะครับดังนั้นตรงนี้นะครับวิธีการปริ้นนะครับเราสามารถปริ้นได้หลายแบบนะครับมีหลายแบบให้เลือกเลยตรงนี้แล้วแต่ความถนัดแล้วกันนะครับต่อมาตรงนี้เราเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าเราสามารถทำการใช้Panda นะครับทำการ query ข้อมูลขึ้นมาได้แล้วก็นับจำนวนได้ตอนนี้เรามีข้อมูลนะครับที่เป็น Win Cluster เนี่ย direction เนี่ยที่เป็นมาจากทิศเหนืออยู่ทั้งหมด21นะครับเราลองดูตัวอื่นครับลองถักกินการตรงนี้แล้วกันนะครับตอนนี้เราต้องการดูข้อมูล max temps ที่มากกว่า20 max temps ที่มากกว่า20ทีนี้ผมทำให้เห็น2ส่วนนะครับตรงนี้ขอโทษทีตรงนี้เป็นเลนนะครับนับจำนวนก่อนผลลัพธ์ที่ได้คือ176แล้วก็โชว์ข้อมูลนะครับตอนนี้เราจะสร้างเป็นตัวแปรเหมือนข้างบนก็ได้นะครับ T
เช่น max temp เท่ากับอย่างนี้นะครับแล้วก็ copy มาวางแบบนี้ก็ได้แล้วแต่ถนัดนะครับและอีกตัวหนึ่งก็เป็น weather data แล้วก็ max temp น่าจะได้นะครับลองเลือกดูนะครับนี้แสดงให้เห็นนะครับยกตัวอย่างให้เห็นเฉยๆนะครับว่าเราสามารถที่จะคิวรี่ข้อมูลได้หลากหลายรูปแบบเมื่อกี้เราเท่ากับก็ได้ไม่เท่ากับก็ได้มากกว่าน้อยกว่าโอ้อีก10นาทีจะเที่ยงโอเคนะครับอันแรกยังไม่จบเลยอ่ะต่อมานะครับเราใช้ operator operation สิครับอ่ะ and ก็ได้นะครับทีนี้เราจะมาแยกกันนะครับให้เห็นชัดเจนก่อนจากตัวอย่างนี้มันมาจากอะไรจริงๆแล้วมันมาจากชุดแรกใช่ไหมครับตรงนี้อันนี้แยก factor ให้เห็นแล้วก็ชุดที่2ใช่ไหมครับนี่ชุดแรกแล้วชุดที่2นะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับเอา weather data เข้ามาครอบก็จะได้คำตอบแล้วก็ and ใช้แบบนี้นะครับผมว่าใครถนัดไอตัว panda นะครับก็ดีครับมันใช้ได้อีกเยอะมันใช้ในการพล็อตข้อมูลก็ได้นะครับเป็นวิชวลไลซ์เดต้าก็ได้ซูรีข้อมูลก็ได้นะครับนี่คือตัวอย่างนะครับนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครยังไม่เข้าใจหลักการตรงนี้นะครับก็ต้องไล่อีกสเต็ปว่ามันคืออะไรถ้าเป็นผมนะครับผมก็จะพิมพ์เฉพาะตัวนี้ก่อนแล้วก็ดูคำตอบว่ามันคืออะไรมันตรงกับที่เราต้องการไหมพิมพ์ตัวนี้ก่อนดูคำตอบนะครับว่ามันตรงกับที่เราต้องการไหมแล้วก็ค่อยเอามารวมกันแล้วก็ดูคำตอบอะไรประมาณนี้นะครับค่อยๆไล่ไปทีละสเต็ปเพราะว่าตอนผมทำผมก็จะไล่ทีละสเต็ปเหมือนกันแล้วก็พอได้เสร็จบายปุ๊บก็มารวมกันให้มันหรือบรรทัดเดียวให้มันสั้นๆอะไรประมาณนี้นะครับโอเคนะครับนี่คือตัวอย่างในการที่เราจะคิวรี่ข้อมูลแล้วก็ดูข้อมูลนะครับมันก็คือการเป็น explore data ชนิดหนึ่งต่อมาเราจะทำการจัดเรียงข้อมูลทีนี้เราจะทำการจัดเรียงข้อมูลตามอะไรตามคอลัมน์ไหนจัดเรียงข้อมูลแบบไหน ascending ใช่ไหมครับกับ descending ก็เป็น true กับ false นั่นเองเราก็จะได้ตัวอย่างข้อมูลเราบอกว่า min temp อยู่นี่เรียงข้อมูลจากน้อยไปมากก็ตั้งแต่ลบถึงมากสุดก็คือ20นะครับใช้ฟังก์ชันใช้โมดูลชื่อว่า sort value นะครับทำตามนี้เลยนะครับตัวแป๊บนึงนะครับThank you.
โอเคนะครับตอนนี้เราก็น่าจะซอร์สข้อมูลได้นะครับจากน้อยไปมากจากมากมาน้อยซอร์สจากคอลัมน์ไหนก็เลือกได้นะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับ missing value missing value ก็คือการหาข้อมูลการเติมข้อมูลที่มันขาดหายไปนะครับวิธีการทำ missing value มันก็มีเยอะแยะมากมายแต่เบสิกที่สุดก็คือใช้ค่าเฉลี่ยหรือว่าใช้ KN เข้ามาช่วยก็ได้นะครับนี่คือตัวอย่างผมทำไว้สัก2ตัวอย่างให้เห็นนะครับตัวแพนด้าตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเก็บไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวเราจะมาใช้ทีหลังโอเคนะครับอันนี้ให้เราเห็นคอนเซปต์ของแพนด้าว่ามันทำอะไรได้บ้างทีนี้ย้อนกลับมานะครับในส่วนของ exploratory data analysis เนี่ยสิ่งสำคัญเลยถ้าเกิดข้อมูลมันหายไปนะครับบางทีเวลาที่เอาไปคำนวณมันจะ error ได้นะครับหลายคนมักจะลบ record ที่ missing value ทิ้งนะครับหลายคนก็จะใช้เทคนิคต่างๆเข้ามาเติมจริงๆแล้วมันมีงานวิจัยทางด้านนี้อยู่นะครับว่าเราจะเติมข้อมูลยังไงลงไปแล้วทำให้มันถูกต้องมากที่สุดโอเคนะครับทีนี้ต่อมาดูตัวอย่างก่อนนะครับตัวนี้เราจะใช้ NumPy เข้ามาช่วยแล้วก็ใช้ Scikit-learn เข้ามาช่วยนะครับใน impute แล้วก็จะ import knn imputer นะครับหลักการของ KNN ก็คือง่ายๆเลยนะครับสมมุติเรามีข้อมูลเราจะทำการเอาข้อมูลที่เราต้องการส่งที่ต้องการเปรียบเทียบไปคำนวณกับข้อมูลต่างๆที่มันอยู่ในเรคคอร์ดเดี๋ยวผมเปิดรูปให้ละกันนะครับแป๊บนึงเห็นนะครับนี่หลักการของ KNN นะครับสมมุติว่าสามเหลี่ยมนะครับสามเหลี่ยมคือคลาส B แล้วก็คลาส A คือดาวนะครับนี่คือข้อมูลที่มาอยู่ใน dataset ของเราแล้วกันแล้วมันมีข้อมูลใหม่เกิดขึ้นจุดสีเหลืองเนี้ยนะครับเราไม่รู้ว่าข้อมูลจุดที่มันเกิดขึ้นใหม่เนี่ยเราเรียกว่า example new example ใช่ไหมครับไม่รู้มันคืออะไรไม่รู้ว่ามันจะเป็นสามเหลี่ยมหรือเป็นดาวดีนะครับกระบวนการของ KNN คือ1มันจะทำการคำนวณ distance ระหว่างจุดที่เกิดขึ้นใหม่กับจุดทุกจุดที่อยู่บนที่อยู่ใน dataset ละกันดังนั้นนะครับจากตัวอย่างเนี้ยมันก็จะทำคำนวณจุดนี้มาจุดนี้จุดนี้มาจุดนี้ไปทุกจุดถือว่ามันมี1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8เป็น15ชุดข้อมูลใช่ไหมครับมันก็จะมี distance ทั้งหมด15 value 15ค่าระหว่างจุดเนี้ยกับทุกๆจุดแล้วหลังจากนั้นมันก็ทำการ query หรือว่าทำการ sort distance เหล่านั้นเนี่ยจากน้อยไปมากแล้วก็นับจำนวนดังนั้นต่อมานะครับ k ก็คือการกำหนดจำนวนของ distance ที่มันอยู่ใกล้ที่สุดกี่ตัวตัวนี้ถ้าเกิดเขาบอกว่าอยู่ใกล้ที่สุด3ตัวก็สมมตินะครับวาดรัศมีรอบแล้วอยู่ใกล้ที่สุด3ตัวก็คือ3ตัวนี้ขั้นตอนต่อมาเขาจะทำการหาโหวตนะครับหรือว่า majority vote ก็คือจะโหวตดูว่ามันมีคลาสไหนใน3 data เนี่ยใน3ตัวเนี่ยมันมีคลาสไหนมากที่สุดจากตัวอย่างนี้มันมีคลาส3เหลี่ยมหรือคลาส B มากที่สุดดังนั้นข้อมูลชุดเนี้ยที่เห็นเนี่ยที่เกิดขึ้นใหม่เนี่ยก็จะถูกแอสไซน์เป็น B แต่ถ้าสมมติว่าเป็น7นี่มันจะเป็น3 5 7อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ควรจะเป็นเลขคี่ถ้า7ล่ะก็แสดงว่าจุดเนี้ยมันใกล้จุดที่ไหนที่จุดไหนที่สุด7จุดเนี่ยก็คือมันใกล้กับสี่เหลี่ยมขอโทษทีมันใกล้กับดาวมันมีทั้งหมด4จุดใช่มั้ยครับจ
ุดเนี้ยก็จะถูกปรับให้เป็น class A ดังนั้นสังเกตว่าเนี่ยเป็น machine learning ง่ายๆว่าเราจะแบ่งข้อมูลยังไงข้อมูลที่เกิดขึ้นใหม่เนี่ยมันจะเป็นอะไรก็ดูจากจุดที่มันมาใกล้กับเราที่สุดนะครับทีนี้ย้อนกลับมาใน KNN ตรงเนี้ย imputer เนี่ยนะครับมันก็จะใช้หลักการเดียวกันว่าข้อมูลที่มันอยู่ใกล้กับมันที่สุดเนี่ยมันคืออะไรนะครับแล้วมันเอามาทำอะไรต่อนะครับตรงนี้มันใช้จำนวนข้อมูลที่มันอยู่ใกล้ทั้งหมดแค่3ตัวแล้วก็มันเอามาทำการเวทแบบยูนิฟอร์มนะครับก็คือน่าจะเอามาหารกันเอาตัวที่มันใกล้ที่สุด3ตัวมาหารกันมาหาค่าเฉลี่ยประมาณนี้ทีนี้เรามาดูกันนะครับว่ามันทำยังไงขั้นตอนแรกนะครับเราก็ import numpy as np ขั้นตอนต่อมาก็ import scikit-learn.impute import knn imputer ใช่ไหมครับจากนั้นนะครับเราก็มากำหนดตัวแปรที่เป็นนันตรงนี้เป็นนันหมายถ้าเป็นในเชิงสถิติคณิตศาสตร์หมายถึงว่าข้อมูลที่มันมีค่าน้อยมากอาจจะเป็น 0.00001 อะไรประมาณนี้เขาเลยบอกว่าโอเคนันเท่ากับ np.nan มันก็จะ generate ข้อมูลที่เป็นนันขึ้นมาให้เราจากนั้นเราก็บอกว่า x มีน่าจะเป็น list ใช่ไหมครับเป็น list list ตอนกับ list เข้าไปโอเคนะครับวิธีการทำง่ายๆเลยครับผมก็แค่บอกว่าเลยครับ x print x ออกมาก่อนนี่เท่าที่เห็นใช่ไหมครับ x จากนั้นนะครับเราก็บอกว่าเราจะทำการสร้าง instance ขึ้นมาชุดหนึ่ง instance คือ imputer ตัวนี้เท่ากับ knn imputer โดยที่เราจะคำนวณจากจำนวนที่มันใกล้ที่สุดแค่3จำนวนวิธีการคำนวณแบบ weight uniform นะครับเราก็จะ imputer ขึ้นมา1ตัวหลังจากนั้นเราก็บอกว่า imputer.fit transform fit transform คือมันจะทำการ transform ข้อมูลจากที่มันเป็นนันเนี่ยให้มันมีข้อมูลปรากฏอยู่เห็นนะครับเราก็จะได้ข้อมูลเซตใหม่ชื่อว่า x ออกมาแล้วเราก็เอา x เนี่ยนะครับโยนเข้าไปใน panda data frame แล้วก็ print มันออกมาจริงๆไม่ต้องโยนก็ได้นะครับแต่ตรงนี้ผมต้องการสื่อถึงข้างบนตรงนี้ว่าเราจะทำการแสดงข้อมูลง่ายๆตอนนี้จะทำยังไงก็ใช้วิธีการนี้นะครับแล้วก็แค่ print data frame ออกมาเห็นไหมครับข้อมูลที่หายไป1 2นัน1 2นัน3 4 3แล้วก็นัน6 5ก็เป็น4 6 5เห็นไหมครับ4ทีนี้เราลองมาหากันนะครับว่าที่มันหายไปเลข5เนี่ยมันมาจากไหนมันมาจากไหนครับมีใครบอกได้บ้าง1เลข5มาอยู่ที่คอลัมน์ที่2ใช่ไหมครับแล้วเราบอกว่าต้องการเนี่ย neighbor 3ตัวก็อันนี้มันก็มี neighbor 3ตัวอยู่แล้วใช่ไหมครับคือ 3.0 5.0 แล้วก็ 7.0 เอา7มาบวก5เท่ากับ10 2บวก3เท่ากับ15หารด้วย3ก็มีค่าเท่ากับ5เช่นเดียวกันนะครับเลข4มาจากไหนก็มาจาก8บวก3บวก1 12หาร3เท่ากับ4ใช่ไหมครับอันนี้เป็นวิธีการ KNN imputer แบบง่ายๆโดยใช้แบบ uniform เข้ามาก็คือได้ตัวที่มันใกล้ที่สุดแล้วก็ไปหาค่าเฉลี่ยนะครับดังนั้นตรงนี้เนี่ยข้อมูลที่มันเป็นนันหายไปละมันถูกแทนที่ด้วยข้อมูลใหม่โดยที่ข้อมูลใหม่ไม่ใช่อยู่สุ่มเข้ามาใส่จะต้องมาจากการคำนวณอะไรต่างๆก็ว่ากันไปต่อมานะครับวิธีที่2เดี๋ยวขออันนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวทานข้าวนะครับวิธีที่2เราใช้วิธี simple imputer นะครับตรงนี้ข้อมูลผมใช้ข้อมูลเดิมเราจะได้เห็นความแตกต่าง หลักการก็อันเดียวกันเลยครับเรียกสร้าง instance ขึ้นมาเซตหนึ่งอันนี้ก็หาค่าเฉลี่ยเหมือนกันนะครับmissing value ที่เราต้องการคือ none missing value ที่เราต้องการคือ none ถ้าเป็น none เมื่อไหร่ปุ๊บค่อยไปเติม strategy นะครับก็คือกลยุทธ์ที่ใช้แบบ mean จริงๆแล้วมันอาจจะใช้ได้หลายวิธีนะครับอยู่ตรงนี้ต้องเข้าไปเช็คดูว่ามันมีอะไรบ้างวิธีการนะครับสมมุติว่าผมต้องการ
สร้างใช่ไหมครับอ่ะตัวนี้เขาบอกว่า simple imputer มันจะมีพารามิเตอร์อะไรบ้างที่เราต้องใส่เข้าไปยังไม่ออกมาไม่ออกโอเคนะครับในกรณีนี้มันไม่ออกมันจะมีวิธีการน่าจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวนะครับขอเช็คก่อนผมก็ลืมไปเราสามารถพิมพ์นะครับ help ยาวมากแบบนี้ได้นะครับ help simple imputer มันก็ไปดึง help ของไอ้ตัวนี้ออกมาให้เราดูนะครับสิ่งที่เมื่อกี้ปกติแล้วพิมพ์มันจะต้องออกมาใช่ไหมครับพารามิเตอร์ที่ส่งเข้ามาเนี่ยมันควรจะมี missing value missing value เป็นอะไรเป็น number เป็น string เป็น none default ของมันคือตัวนี้ดังนั้นถ้าเกิดสมมุติว่าย้อนกลับมาข้อมูลเข้าของเราเนี่ยถ้ามันเป็น string ตัวเนี้ยมันเกิดมี string ปรากฏอยู่มันก็สามารถคำนวณได้นะครับต่อมา strategy สิ่งที่เรากำหนดเมื่อกี้คือ mean ใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วมันสามารถทำ median ก็ได้เป็น most frequency ก็ได้หรือ constant ก็ได้นะครับ field value ก็เลือกดูนะครับมันมีเนี่ยมันมี help ให้เราเลือกให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วก็นี่เป็นตัวอย่างที่เราทำขึ้นมาเมื่อกี้นะครับดังนั้นใช้คำสั่ง help แบบนี้ก็ได้หรืออีกอันนึงก็คือ dir แบบนี้ก็ได้มันก็จะโชว์ว่าเราสามารถเรียกโมดูลอะไรมาใช้งานได้บ้างตรงเนี้ยเห็นไหมครับเราสามารถเรียกใช้งานอะไรมาได้บ้างเช่น fit transform fit get param set param transform อะไรต่างๆพวกเนี้ยเรียกมาใช้งานได้ดูนะครับเมื่อกี้คำสั่ง helpใช่ไหมครับแล้วก็เดินตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปเรียกใช้กันทีหลังทีนี้เราก็เหมือนเดิมนะครับสร้าง instance ขึ้นมาก่อนแล้วก็เรียกใช้ dot fit แล้วก็ส่งค่าตัวแปรเข้าไปก็คือตัวแปร x ผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็ต้อง transform ออกมาอันนี้เป็นกระบวนการของโปรแกรมเขานะครับว่าจะต้องสร้าง instance ก่อนพอได้ instance ปุ๊บเอาโยนเข้าโมเดลตัวนี้เปรียบเสมือนโมเดลเอาไปฟิตเอาไปสร้างโมเดลสักอย่างนึงแล้วก็หลังจากนั้นพอสร้างโมเดลเสร็จปุ๊บก็ transform ข้อมูลออกมาดังนั้นข้อมูลที่ส่งไปแบบนานตรงนี้แบบที่มันมี missing value พอ return ออกมาปุ๊บข้อมูลมันก็จะถูกเติมให้ครบดังนั้นแบบ mean ก็หาค่าเฉลี่ยเหมือนกันนะครับตัวนี้มันเลข5ตัวนี้หายไปมันเติมเลข5ใช่ไหมครับตัวนี้หายไปเติมเลข4กระบวนการก็ได้จานเดียวกันก็หาค่าเฉลี่ยของทั้งหมดแล้วมาเติมหาค่าเฉลี่ยของทั้งหมดแล้วมาเติมดังนั้นวิธีการนี้เนี่ยถ้าสมมติมันมีหมื่นเลขคอร์ดมันก็ได้จะหาค่าเฉลี่ยจากหมื่นเลขคอร์ดแล้วมาเติมตัวที่มันหายไปอะไรประมาณนี้นะครับตัวนี้คือ missing value จริงๆแล้วถ้าเกิดใครสนใจวิจัยด้านนี้ก็ไปดูได้อีกนะครับมันลงได้อีกเยอะพอสมควรนะครับดังนั้นผมแค่เอาตัวอย่างขึ้นมาให้ดูก่อนต่อมา cleansing data นะครับตรงนี้ไม่ยาก cleansing data ของเราณกรณีนี้เนี่ยเรา cleansing แค่ตัวที่เราไม่ใช้ตรงนี้ผมเลือกลบ date ทิ้งเลือกลบ location ทิ้งลบ bin gas the แล้วก็ bin the 9am ก็เวลาที่มันมีบินนะครับกี่โมงมาจากทิศไหนอะไรประมาณนี้นะครับตรงนี้เราไม่สนใจในกรณีนี้นะครับจริงๆอาจจะสนใจก็ได้แต่ตอนนี้ผมทำเป็นไม่สนใจไปก่อนผมก็จะบอกว่า weather data dot drop drop นี่คือการลบมันออกไปจากคอลัมน์ผมต้องการลบคอลัมน์ไหนขอโทษทีลบคอลัมน์ออกจาก data ต้องการลบคอลัมน์1 2 3 4 5 6ตัวนี้เห็นนะครับต้องการลบคอลัมน์ก็พิมพ์คำสั่งนี้ลงไปข้อมูลที่ได้ก็จะเป็น weather.data ที่เห็นก็จะไม่มีคอลัมน์พวกนั้นปรากฏอยู่
คนะครับเช่นเดียวกันในส่วนของ Panda ก็จะมี fill เหมือนกัน fill nan value เหมือนกันถ้าเป็น nan value ก็ fill ด้วยค่า mean ก็ทำได้เช่นเดียวกันนะครับดังนั้นเราก็เลือกใช้วิธีการอันนี้อาจจะเป็นแค่เบสิกของมันนะครับใช้ค่า mean เอามา replace เข้าไปในช่องพอดีตรงนี้มันไม่มีตัวอย่างที่มันเป็นค่านันนะครับมันก็เลยโชว์ให้เห็นไม่ได้แต่ว่าผมก็เห็นแสดงให้เห็นว่ามันก็ทำได้เช่นเดียวกันดังนั้นนะครับในแต่ละโปรแกรมพวกนี้ไลบรารีพวกนี้มันมักจะมีฟังก์ชันเบสิกพวกนี้รองรับอยู่แล้วดังนั้นถ้าเราสนใจเราก็ลองไปหาได้นะครับดังนั้นเราเข้าใจนะครับตอนนี้เราใช้อันแรกเลยคือในการ exploratory data analysis เนี่ยเราใช้ missing value นะครับ missing value ที่ยกตัวอย่างก็มีอยู่2แบบคือใช้ KNN นะครับแล้วก็ใช้ simple 2เราทำการ cleaning data ข้อมูลที่เราต้องการ clean เมื่อกี้บอกไป1ก็คือลบคอลัมน์ที่เราไม่ใช้2ลบ record ที่มันซ้ำๆกันออกอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ยกตัวอย่างง่ายๆก่อนแล้วก็ใน Panda ก็สามารถที่จะเติมค่า missing value เข้าไปได้เห็นไหมครับอ่ะเดี๋ยวช่วงบ่ายนะครับเราจะเริ่มประมาณสักกี่โมงดีครับบ่ายโมงหรือบ่ายโมง15สักกี่โมงดีครับโอเคครับถ้างั้นเดี๋ยวประมาณบ่ายโมง15นะครับเราจะมาเจอกันแล้วก็จะมาต่อตรงนี้ให้มันเสร็จนะครับแล้วก็จะได้ move ไปส่วนอื่นต่อนะครับโอเคนะครับสำหรับคนที่ยังอาจจะตามไม่ทันก็ลองเปิดสไลด์อันหนังสือที่ผมส่งให้นะครับเดี๋ยวผมส่งลิงก์ให้อีกรอบนึงแล้วก็ลองพิมพ์ตามนะครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันอีกทีบ่ายโมง15ครับ